ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานพิธีมอบรางวัลประจำปี2559 AIA Annual Agency Awards Presentation 2016งานพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีและณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับพิธีกรของเราในค่ำคืนนี้คุณวัชรินทร์ฟรานซิสแองกุสและคุณปรายธนาอัมพุทธครับถึงช่วงเวลาที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนรอคอยกันมาทั้งวันไม่ใช่ทั้งวันนะวันนี้วันของวันนี้แต่ทั้งปีในการทำงานนะครับก่อนอื่นครับก็ขอสวัสดีและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน AIA Annual Agency Award Presentation ประจำปี2016ครับซึ่งผมเจอรี่วัชรินทร์ฟรานซิสแองกูสรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับรวมทั้งดิฉันปรายชนะอัมพุทธด้วยค่ะเป็นอีกปีแล้วนะคะที่เราสองคนนั้นได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าในปีนี้ในค่ำคืนที่พิเศษแบบนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมีความพิเศษดับเบิลขึ้นไปอีกนะใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่จะได้เห็นบรรยากาศงานนี้เท่านั้นนะครับผู้ที่มีแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของ Well 24 Hour นะครับก็สามารถดาวน์โหลดและอยู่ในโทรศัพท์ของท่านเปิดดูสดได้ oh, ครับนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่แค่บุคคลที่อยู่ในห้องนี้เท่านั้น บุคคลที่อยู่ในบรรยากาศของงานในวันนี้เท่านั้นที่จะได้รับรู้ความสุขและได้รับรู้เรื่องของบรรยากาศแต่ คนที่เปิดแอปพลิเคชันปุ๊บดูได้เลยครับผมเห็นนะครับผมสังเกตมาตั้งแต่ช่วงกลางวันเขาเริ่มสดมาตั้งแต่บ่ายโมง oh. นะครับบางคนอยู่นอกเหนือพื้นที่จากประเทศไทยยังดูได้เลยโอ้โหแสดงว่าร่วมยินดีไปพร้อมๆกันในวันนี้นี่คือความพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะคะคสำหรับงาน AIA Annual Agency Awards Presentation ปี2016ในวันนี้นะคะคอ๋อแล้วค่ะและนี่คือการเริ่มต้นบรรยากาศแห่งความพิเศษไปพร้อมๆกันนะคะกับทุกๆคนที่อยู่ณที่นี้ขอเสียงทุกๆคนหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยเนาะน่ารักแสดงว่าอุปกรณ์ที่เราขอท่านพวกคล้องอะไรเสียงดังๆเก็บไว้ก่อนไม่มีนะไม่มีนะแสดงว่าในวันนี้เนี่ยเราจะกรี๊ดเราจะเชียร์แล้วร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิชิตคุณวุฒิด้วยมือเขาเรียกกายอุปกรณ์เท่านั้นของที่อยู่ในร่างกายเราอย่างเดียวตบมือดังๆเสียงดังได้นะครับขอเสียงปรบมือหน่อยดังๆเลยครับโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่เห็นเรื่องของแตรเรื่องของเสียงอะไรที่ไม่เป็นอุปกรณ์ทั้งหลายครับใช่ครับน่ารักจริงๆเลยโอ้โหคุณปายแล้วก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนที่วันนี้มาครับใครถ่ายรูปไปแล้วภาพความประทับใจไม่ใช่เก็บไว้ดูของเรากันเองด้วยทำไมล่ะคะอยากให้โพสต์นะครับและแฮชแท็กด้วยนะครับแฮชแท็กนะครับก็ AIAAAP 2016ย้ำอีกครั้งอีกทีหนึ่งแฮชแท็กนะครับก็เป็นชาร์ป AIAAAP 2016นะครับไปทั้ง Facebook และทาง Instagram นะครับแบ่งปันความสำเร็จความสุขในค่ำคืนวันนี้ให้กับทุกๆคนได้เห็นเพื่อสร้างเรียกแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆเขาได้ช่วยกันทำงานและมีความสุขอย่างนี้จะปีหน้าๆเขาจะได้มากับพวกเราด้วยนะครับนั่นแสดงว่าในวันนี้นะคะในโลกโซเชียลของ Facebook หรือว่า IG ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยแฮชแท็กนี้และเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้มใบหน้าแห่งความสุขของพวกเราใบหน้าแห่งความยินดีของพวกเรานะคะอันนี้เนี่ยสมกับสิ่งที่เราตั้งใจเหลือเกินว่าความสำเร็จนั้นมันแบ่งปันกันได้ใช่ครับความสำเร็จแบ่งปันกันได้จริงๆนะครับใช่แล้วค่ะครับแล้วผมเชื่อว่าคืนนี้นะครับฟีดขึ้นมานี้ใน Facebook ก็จะมีภาพบรรยากาศวันนี้ทั้งนั้นนะครับเต็มเลยทั้งนั้นเลยนี่และพวกเราทุกคนที่ยืนรอผมเชื่อว่าตั้งขบวนรอนี้พร้อมกันหรือยังเงียบพร้อมยังครับผมเชื่อว่าพร้อมแล้วนะครับวันนี้มีขบวนพาเหรดใช่ไหมครับคุณปายใช่แล้วค่ะมีชื่อขบวนพาเหรดด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ The Futuristic Parade of the Year นะครับก็เป็นขบวนเกียรติยศนะคะที่จะนำผู้พิชิตคุณวุฒิในปี2559เข้าสู่บริเวณงานในวันนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ขอทุกท่านปรบมือต้อนรับผู้พิชิตคุณวุฒิทุกท่านค่ะ
รวมสุดยอดนักขายของ AA เรียกได้ว่าทั้งประเทศนะครับมาอยู่ที่หอแห่งนี้นะครับมาแล้วค่ะเริ่มเคลื่อนขบวนเข้ามาแล้วค่ะเสียงปรบมืออยู่ไหนขอเสียงปรบมือด้วยค่ะต้อนรับกันเลยนะครับแม่แม่อยากเห็นเหมือนกันนะครับมาแล้วค่ะครับเริ่มเข้าประตูมาแล้วนี่แหละค่ะขบวนแรกมาแล้วนะคะสำหรับรถคันแรกนะครับของขบวนแห่พาเหรดนะครับก็จะเป็นรถนะครับที่นำผู้ที่ได้ตำแหน่ง of the year ประจำปี2016นะครับในตำแหน่ง manager of the year นะครับอันดับ1ซึ่งปีนี้ขอเสียงด้วยนะครับปรบมือให้กับคุณปราโมทธีระมงคลชัยนะครับจากเพชรเหรียญทอง229นะครับและในรถคันนั้นก็มี new manager of the year ประจำปี2016ด้วยครับซึ่งเป็นอันดับ1นั่นก็คือคุณธีรวรรณเหล่าวรวิโรจน์นะครับก็มาจากน้ำทอง1174ขอเสียงปรบมือให้กับรถขบวนคันแรกด้วยนะครับโอ้โหที่ถือได้ว่านำสุดยอดเลยนะคะของผู้ที่พิชิตคุณวุฒิเข้าสู่สถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นขบวนแรกเลยนะคะโอ้โหนะครับสุดยอดสุดยอดจริงครับวันนี้ครับโอ้แล้วคุณดูบรรยากาศสิคะนี่เราดูบรรยากาศโอ้โหคึกคักและยิ่งใหญ่อย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับ AIA Annual Agency Award Presentation 2016ในปีนี้ค่ะซึ่งคึกคักต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางวันนะครับกลางวันก็ได้รับตำแหน่งกันไปมากมายหลายคนนะครับตอนเย็นก็เป็นสุดยอดนะครับคือของประเทศไทยจริงๆนะครับก็น่าภาคภูมิใจแทนเองนะครับที่มีนักขายเก่งๆอยู่กับบริษัทเราจำนวนมากจริงครับรถคันแรกนะครับและขบวนแรกนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะรถคันที่1ก็คือ Manager of the Year ประจำปี2016อันดับ1นะครับคุณปราโมทธีระมงคลชัยจากเพชรเหรียญทอง229และ New Manager of the Year 2016อันดับ1คุณธีรวรรณเราวรวิโรจน์นะครับจากน้ำทอง1174ครับแล้วก็ภูมิชิตคุณวุฒินิวเอเจนต์ออฟเดอะเยียร์อันดับ1นะครับได้แก่คุณที่ว่าวรรณสิรินะครับจากเพชรเหรียญทอง229นะครับทุกๆปีนะคะขบวนเกียรติยศนั้นก็จะมีความสวยงามนะคะยิ่งใหญ่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะเพื่อที่จะนำผู้พิชิตคุณวุฒินะคะผู้ที่ประสบความสำเร็จนำพาเข้ามาสู่บรรยากาศแห่งความยินดีนะคะถือได้ว่าในแต่ละปีนั้นก็โดดเด่นแล้วก็มีวิธีการที่เก๋ไก๋แล้วก็แปลกใหม่ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละปีนะคะแต่นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เราต้องการที่จะยกย่องความสำเร็จของผู้ที่สามารถพิชิตคุณวุฒิในระดับต้นๆในแต่ละปีค่ะแล้วก็สำเร็จไม่ใช่สำเร็จเพียงแค่คนเดียวนะครับจะเป็นความสำเร็จที่พาครอบครัวมาด้วยนะครับหลายๆท่านก็พาบุตรหลานพาลูกนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับตัวเขาเองด้วยนะครับในรถทั้ง3คันนะครับที่นำเข้ามานะครับก็มีนะครับ Manager of the Year นะครับก็คุณประโมทธีระมงคลชัยนะครับแล้วก็มี New Manager of the Year นะครับคุณธีรวัฒน์เหล่าวรวิโรจน์นะครับหลายคันนะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของ AUM of the Year ประจำปี2016นะครับซึ่งก็มีอันดับ1ได้แก่คุณณภาพรทิพย์วรยกุลนะครับจาก Queen Star 5นะครับ
ซึ่งก็จะมาพร้อมๆกับผู้พิชิตคุณวุฒิ Agent of the Year ประจำปี2016นะครับซึ่งก็ได้อันดับที่1ซึ่งคือใครครับนั่นก็คือคุณณัฐบลโชติชำรงศิลป์นะคะจากเดือนทอง85ค่ะนอกจากนั้นแล้วผู้พิชิตคุณวุฒิของเรานะคะคนเก่งของเรายังไม่หมดค่ะเพราะว่ายังมี Agent Case of the Year 2016ด้วยก็คือคุณพัชรนิตตู้จินดาจากทองเอเชียค่ะอันนี้ครับคือเก่งจำนวนหลายนะครับในเรื่องของเคสนะครับและยังมีผู้ที่พิชิตNew Agent of the Year ประจำปี2016อันดับหนึ่งได้แก่คุณพิวาวรรณสิรินะครับจากเพชรเหรียญทอง229นะครับนั่นคือ6ท่านที่มากับ3ท่านแรกนะครับที่พาขึ้นบนเวทีอย่างยิ่งใหญ่นะครับกว่าจะมายิ้มนะคะกว่าจะมีเสียงหัวเราะในวันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละท่านเนี่ยผ่านความยากลำบากผ่านอุปสรรคมากมายใช่ไหมคะเห็นวันที่ทำงานเขายิ้มก็จริงแต่ยิ้มแบบด้วยความเหนื่อยนะสู้เต็มที่แต่วันนี้ได้ยิ้มแบบเต็มที่นะครับปลดปล่อยความเหนื่อยและเป็นความสำเร็จนะคะที่สามารถคว้ามาได้สำเร็จค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าความสำเร็จของทุกคนนั้นไม่ใช่เป็นความสำเร็จของบุคคลคนเดียวเท่านั้นแต่เป็นความสำเร็จของการมอบสิ่งที่ดีกลับคืนสู่ลูกค้าใช่มอบหลักประกันให้กับครอบครัวของพวกเขาอันนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดต่างหากนะคะที่อันนี้ต้องชื่นชมเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่คลิกเซฟอะไรออกไปสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยนะครับช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมประกันชีวิตเราให้เติบโตยิ่งใหญ่นะครับใช่แล้วค่ะในรถ3คันนั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้อันดับ1ในแต่ละตำแหน่งนะครับและนอกนั้นยังจะมีอีกมากมายหลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พิชิตคุณวุฒินะครับ Hall of Fame นะครับซึ่งปีนี้มีทั้งหมด25ท่านการที่จะพิชิตคุณวุฒิ Hall of Fame นี่จะต้องมีกฎกติกามารยาทอย่างไรบ้างคะโอ้โหไม่ง่ายครับถ้าเห็นคันแรกมาครับเฮียเฉยนะครับโอ้โหเฮียเฉยครับคุณนิวัฒน์นะครับเฮียเฉยนี่รวม30ปีครับกว่าจะพิชิตคุณวุฒิได้จะต้องติดสมิธครับต้องติดนะครับคอนเวนชั่นนะครับรวบรวมกันตามกฎกติกาแล้วและอายุงานต้องเกิน20ปีจึงจะได้คุณวุฒินี้นะครับถือว่าโอ้โหไม่ง่ายไม่ง่ายนะคะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จในหลากหลายด้านด้วยใช่ครับกว่าที่จะสามารถพิชิตคุณวุฒิ Hall of Fame ในครั้งนี้นะคะปีนี้มี25คนโอ้โหโอ้โหคนเก่งของ AA เยอะมากเลยนะคะครับโอ้โหแบบและมากไม่ว่าครับแต่ละคนอยู่กันนานนะครับอยู่เพื่อรอวันนี้ครับค่ะเฮียเฉยเดินขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหปกติจะเห็นเฮียเฉยขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดงานหรืออะไรนะครับแต่วันนี้ขึ้นมารับรางวัลรวมถึงพี่ๆทุกท่านนะครับก็เรียกว่าอายุงานเกิน20ปีทั้งนั้นนะครับแล้วก็สามารถพิชิตคุณวุฒิ Hall of Fame ทั้งนั้นนะครับนอกจาก Hall of Fame แล้วถ้าผู้ที่สามารถทำคุณวุฒิ qualify เรียบร้อยแต่ว่าอายุงานยังไม่ถึง20ปีก็จะมีคำว่ายังก็เป็นยัง Hall of Fame ถูกต้องครับก็ถือว่ายังหนุ่มอยู่อายุงานยังละอ่อนหรือฝีมือโอเคเก่งกล้าสามารถพิชิตแล้วรออายุงานครบแล้วคุณถึงเป็นขอเฟรนก็จะเป็นผู้ที่เข้ามาพร้อมกับกระบวนเกียรติยศของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับยังฮอลล์ออฟเฟมค่ะซึ่งยังฮอลล์ออฟเฟมปีนี้ครับลัคกี้นัมเบอร์มีทั้งหมด13ท่านโอ้โหคนเก่งของเรานะคะผู้พิชิตคุณวุฒิของเรานั้นมีมากมายจริงๆนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าทุกที่นั่งนะคะแห่งความสำเร็จนั้นเว้นที่ไว้สำหรับคุณได้เสมอเลยทีเดียวนะคะเพียงแค่คุณมีความพยายามมีความตั้งใจมุ่งมั่นและมีความสุขกับการทำงานเพื่อไปสู่ความสำเร็จนั่นเองแค่นี้แหละครับเวทีนี้ก็เป็นของคุณรอถึงวันที่เหมาะสมวันที่ใช่วันนั้นนะครับคุณขึ้นอย่างภาคภูมิใจขึ้นมารับรางวัล นะครับ Hall of Fame ยัง Hall of Fame นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลค่ะที่มาพร้อมกับขบวนเกียรติยศในวันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องยกย่องเชิดชูนะคะเพราะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะนอกจากความสามารถความตั้งใจจริงแล้วนะคะสิ่งหนึ่งก็คือการที่ดูแลลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ทอดทิ้งลูกค้านะคะใช่ครับเพราะว่าทั้งปีเดียวติดไม่มีทางนะครับพวกนี้จะเห็นเลยครับว่ามันได้ทั้งการขายผลงานใหม่และรวมถึงผลงานเก่าๆมันเป็นการวัดคุณภาพทำให้พวกเขาสามารถยืนตรงนี้ได้จริงๆครับค่ะแต่วันนี้เป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่จริงๆคือจะบอกว่าด้วยเสียงกลองด้วยรอยยิ้มนะคะด้วยเสียงปรบมือทำให้เชื่อว่าหัวใจของทุกคนนี่เต้นระรัวเลยทีเดียวนะคะมันคือความยิ่งใหญ่แห่งความสำเร็จจริงๆค่ะครับนี่นะครับบนเวทีเรามี6อันดับ1ในแต่ละระดับรวมถึง Hall of Fame นะครับอยู่บนนี้แล้วค่ะก็รับ Hall of Fame รับรางวัลกันไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายนะครับเป็นภาพสวยๆนะครับน่าอิจฉามากนะครับเราคนก็รออยากจะอายุงานเยอะๆแล้วรอวันนั้นได้รับภาพบ้างนะครับ
ตอนนี้บอลลูนที่ตามเข้ามานี่ก็คือยังฮอลเฟมอีก13ท่านนะครับก็จะขึ้นมาถ่ายภาพข้างบนเวทีร่วมกันนะครับกำลังเดินทางเข้ามาครับแต่ว่าระหว่างทางก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอาจจะมีการใช้เวลาสักนิดนึงเพราะว่ามีผู้ที่ร่วมแสดงความดีอยู่ตลอดรายทางเลยทีเดียวนะคะอย่างน้อยค่ะการได้จับมือกับผู้ที่สำเร็จนั้นมันก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับหลายๆคนที่บอกว่าเอาล่ะปีหน้าฉันก็จะอยากยืนบนเวทีแห่งนี้บ้างหรือว่าฉันก็ตั้งเป้าว่าอีก20ปีฉันก็ยังคงทำหน้าที่ที่ดีที่สุดกับการเป็นตัวแทน AIA นะคะใช่ครับและระหว่างทางนะครับมีการสัมผัสมือไม่ใช่จากคนภายใต้สังกัดหรือคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยเดียวกันนะครับเป็นการแบ่งปันกันของคนในอุตสาหกรรมหรือใน AA ทั้งหมดเป็นการแบ่งความสำเร็จจริงๆนะครับก็เป็นที่มาของชื่องานของวันนี้ด้วยนะคะที่เราก็ตั้งใจจะให้ทุกคนนั้นได้มองในมุมเดียวกันนั่นคือ Share the Success นั่นเองค่ะตอนนี้นี่คือในส่วนของยังฮอลล์ออฟเฟมนั้นก็ทยอยขึ้นบนเวทีนะคะร่วมบนเวทีเกียรติยศแห่งนี้นะคะพร้อมๆกับผู้พิชิตคุณวุฒินะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออฟเดอะเยียร์ออฟเดอะเยียร์นะครับทั้ง6ตำแหน่งเมเนเจอร์ออฟเดอะเยียร์ก็ถือว่าสุดๆจริงๆนะครับเมเนเจอร์ออฟเดอะเยียร์นี่คือคุณขึ้นตำแหน่งผู้จัดการเมื่อไหร่หลังจากนั้นนะครับคุณต้องต่อสู้กับระดับเรียกมืออาชีพทั้งนั้นในแต่ละปีใครจะได้ที่หนึ่งนี้ไม่ใช่ง่ายครับเป็นความสำเร็จที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาง่ายๆการเป็นแมเนเจอร์หรือว่าการดำรงตำแหน่งนี้เนี่ยคือนอกจากจะดูแลในส่วนของงานขายแล้วก็ต้องมีเรื่องของการบริหารงานที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องท้าทายมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับที่เห็นนะครับนี่แหละครับคุณปราโมทที่อยู่ตรงกลางนี่แหละครับนั่นคือผู้ที่ได้สุดยอดปีนี้จริงๆนั่นคือเมเนเจอร์ออฟเดอะเยียร์อันดับหนึ่งนะครับเก่งมากมากนะคะอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะใช้คำว่าเก่งไม่พอต้องบอกว่ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เลยนะฮะครับและในส่วนของนิวเมเนเจอร์ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่ามีโอกาสเพียงครั้งเดียวปีที่ขึ้นเป็นนิวเมเนเจอร์ปีนั้นต้องทำให้ได้อันดับหนึ่งแล้วก็ทำสำเร็จแล้วไม่มีครับโอกาสที่มาทำตำแหน่งนี้แล้วปีต่อไปเขาจะเป็นคุณต้องขึ้นไปสู้กับคุณปาโมดแล้วใช่ไหมโอเคเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับค่ะแล้วยังมี AUM of the Year นะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอันนี้ก็มีครั้งเดียวเหมือนกันนะครับดังนั้นใครที่ได้ขึ้นตำแหน่งใหม่ครั้งแรกรีบทำเพราะปีนั้นคุณจะสดนะครับแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้ขึ้นรับรางวัลนี้ด้วยนะครับก็มาพร้อมไฟที่แรงนะคะพลังที่มีความต้องการความสำเร็จอย่างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะคว้ามาได้นะคะสำหรับผู้ที่สำเร็จในปีนี้ค่ะตอนนี้ขบวนเกียรติยศนะคะลำดับต่อไปนั้นกำลังเดินเข้ามาแล้วนะคะตลอดสองข้างทางกรีดได้วันนี้กรีดได้ปรบมือได้อย่างเต็มที่สำหรับภาพที่ขึ้นอยู่บนจอโทรทัศน์เนี่ยนะคะบนจอบนเวทีเนี่ยนะคะจะสลับกันนะระหว่างภาพแห่งความปิติยินดีของผู้สำเร็จบนเวทีนะคะแล้วก็ภาพของผู้คนที่อยู่ด้านล่างด้านรวมทั้งขบวนเกียรติยศด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรวมของงานในวันนี้นะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่อยู่ในงานเนี่ยไม่ได้แค่เป็นผู้ที่ได้สัมผัสแต่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังสามารถที่จะรับรู้ได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันครับที่หลายๆคนอาจจะโหลดไว้ในโทรศัพท์แล้วหรือถ้ายังไม่ได้โหลดผมแนะนำให้ดาวน์โหลดไว้เลยนะครับก็คือแอปพลิเคชันนะครับ Well 24 Hours ตลอด24ชั่วโมงคุณสามารถฟังวิชาการได้ตลอดโอ้และวันนี้สามารถที่บิ้วเราได้ตลอดเวลาเลยนะใช่คุณไม่ขาดแคลนเรื่องความรู้เรื่องงานประกันแน่นะครับจังเลยค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะณตอนนี้ไลฟ์บรรยากาศสดอยู่ใช่ครับไลฟ์มาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วใช่ครับและตอนนี้แน่นอนคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็จะเห็นเราสองคนบนเวทีรวมถึงผู้ที่สำเร็จอยู่บนเวทีด้วยนะครับกล้องก็อยู่ไหนไม่รู้อ่ะ สวัสดีนะคะชาวเวลส์24 hours นะคะดูเราอยู่หรือเปล่านะคะครับแล้วบนเวทีนะครับที่กำลังทยอยขึ้นมาด้วยนะครับก็มีทั้งตำแหน่งเมเนเจอร์ออฟเดอะเยียร์นะครับนอกจากอันดับหนึ่งขึ้นมาแล้วยังมีอีก9ตำแหน่งกำลังทยอยเดินขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับและตำแหน่ง EDD SDD DD อีกอย่างละหนึ่งตำแหน่งที่กำลังเดินขึ้นมาบนเวทีมาร่วมถ่ายภาพความประทับใจกันด้วยนะครับโอ้นี่ครับเจพัทก็เดินขึ้นมานะครับเจพัทนี่ก็ EDD of the Year อันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นบุคคลที่ ได้เรียกได้ว่ามีความสามารถจนถึงแบบ
อยู่มาบนเวทีเกียรติยศในทุกๆปีนะคะยอดเยี่ยมมากๆเหมือนเป็นเสียงตั๊กน้อยนะครับได้ทุกปีนะครับทุกปีค่ะเพลงยุทธยอดเยี่ยมทุกๆครั้งนะครับและต้องบอกว่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนด้วยนะคะที่บอกว่าความสำเร็จนั้นไม่ไกลเพียงแค่ว่าเราจะคว้ามันหรือเปล่านะคะโอ้โหอยู่ในบรรยากาศแห่งความสำเร็จแบบนี้นะคะกลับไปนี่เชื่อค่ะว่าใครเป็นตัวแทนที่มาอยู่ในงานนี้ขายกระจายค่ะครับขายสุดๆค่ะครับแม่ครับก็ความสำเร็จนะครับทยอยขึ้นมาบนเวทีนะครับนั่นคือผู้ที่เป็นตัวอย่างในการทำงานของพวกเราทุกคนนะครับครับจริงๆแล้วมีหลายท่านนะคะที่สามารถที่จะพิชิตได้หลายคุณวุฒิเลยทีเดียวนะคะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเห็นว่าเราอ่านชื่อซ้ำไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกท่านนั้นมีความสามารถที่สามารถแตะพิชิตคุณวุฒิได้หลายคุณวุฒิเหลือเกินนะคะบนเวทีตอนนี้นะคะในระหว่างที่เรารอขบวนเกียรติยศนะคะเซลฟี่บ้างล่ะถ่ายรูปปู่รูปคู่บ้างล่ะโอ้โหน่ารักจังเลยนะคะเป็นบรรยากาศแห่งความสำเร็จที่วันนี้ยิ้มได้อย่างเต็มที่ค่ะครับและรถที่มาถึงหน้าเวทีตอนนี้ก็เป็น New Manager of the Year ซึ่งบอกแล้วว่าทำได้ครั้งเดียวในชีวิตว่าปีหน้าคุณไม่นิวแล้วคุณต้องขึ้นไปสู้กับรุ่นใหญ่นะครับและปีนี้ก็มีทั้งหมด5ตำแหน่งตำแหน่ง1อันดับ1อยู่บนเวทีแล้วอันดับ2ถึง4อัน2ถึง5กำลังเดินขึ้นมาบนเวทีนะครับแต่เราก็สนุกเซลฟี่กับเขาไปด้วยนะครับพิธีกรวันนี้สนุกมากเลยนะคะไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มาก่อนนะคะคุณปายครับที่บรรยากาศเปิดงานเหมือนบรรยากาศกำลังปิดตอนท้ายร่วมแสดงความยินดีทุกคนเลยนะใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งครอบครัว AIA นะคะที่วันนี้เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความสำเร็จนะที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างบนเวทีนี้โอ้โหรวมสุดยอดขุนพลนะคะของ AIA เอาไว้ที่นี่เลยนะคะปีละครั้งมาอย่างน้อยอ่ะใช่ฮะAUM อ้ําอุ้มอะไรเงี้ยหลายๆคนเรียกนะครับก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยครับก็ได้ขึ้นมาด้วยฮะแล้วแต่เขาเรียกกันนะครับน่ารักน่ารักนะฮะครับ AUM of the Year ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะตอนนี้กำลังมาก็คือในส่วนของ Agent of the Year นะครับซึ่งมีทั้งหมด20ตำแหน่งก็โอ้โหซึ่งจริง AUM of the Year 2016อันดับ1นะคะได้แก่คุณณภาพรทิพย์พวัญญคุณนะคะจากคุณสตาร์5นะคะอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของ AUM of the Year ค่ะส่วน Agent of the Year 2016นะคะอันดับ1ก็คือคุณณัฐมนโชติธำรงศิลป์จากยื่นทอง85นั่นเองนะคะโอ้โหคุณพัชรามีกดไลค์ด้วยนะมาสักครู่ยินดีด้วยครับกับเจ๊พัชนะครับและทุกๆท่านที่อยู่บนเวทีนะครับความสำเร็จที่เห็นอยู่นี้นะคะปีหน้าถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งแต่บัดนี้เชื่อเถอะค่ะว่าคุณก็มีสิทธิ์เพราะว่าเราไม่ได้บอกแล้วก็เราไม่ได้กั๊กเอาไว้ว่าให้สำหรับคนนี้เท่านั้นนะไม่ใช่เลยนะเราเปิดกว้างมากเลยนะคะสำหรับคนที่มีความพยายามนะคะรักในอาชีพและมีความมุ่งมั่นค่ะความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนนะคะและคุณก็จะสามารถขึ้นมาเป็นบุคคลที่อยู่บนเวทีแห่งนี้อันนี้ไม่นับรวมเราสองคนนะเราสองคนไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรนะคะเรามาร่วมมีความสุขกับเขาถูกต้องค่ะแต่บุคคลเหล่านี้ต่างหากนะคะผู้ที่สิทธิ์คุณวุฒิต่างหากค่ะที่สมควรที่จะได้รับการยกย่องและก็ต้องขอบคุณด้วยที่พวกเขานั้นเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อความสำเร็จและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่อยู่ในงานแห่งนี้ค่ะคุณปายได้รับการทำตำแหน่งออฟเดอะเยียร์ในแต่ตำแหน่งไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าการจะทำแต่ละครั้งคุณง่ายปิดบัญชีเมื่อไหร่นะครับวันรุ่งขึ้นวันที่1ธันวาจะต้องเป็นวันที่เริ่มโฟกัสเลยว่าคุณจะทำไหมถ้าทำครบตั้งแต่วันที่1ธันวาจนถึงสุดท้ายปิดบัญชีนะครับคุณจะต้องสำเร็จให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ต้องเหนื่อยตลอดทั้งปีนะครับเพื่อจะพิชิตอันดับท็อปของการเป็นออฟเดอะเยียร์มันก็เช่นเดียวกับชีวิตของผู้คนนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องดำเนินไปในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะถ้าเราหยุดเดินถ้าเราหยุดขายก็เราก็ถือได้ว่าไม่ได้มอบความคุ้มครองไม่ได้มอบหลักประกันให้กับผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเดินหน้าและทำงานของเราในอาชีพของเราที่ทรงเกียรติแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเรามอบหลักประกันที่ดีให้กับทุกคนในทุกๆวันใช่ครับนะคะ
แล้วก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่บริษัทเรามองเห็นหรือเล็งเห็นนะครับว่าพวกคุณช่วยบริษัทเราทำงานเหนื่อยมาทั้งปีเลยจัดงานเวทีที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เพื่อให้ทุกคนได้หายเหนื่อยนะครับก็อยากให้ทุกคนที่ทำงานหนักกันมาได้มีความสุขร่วมกันนะครับเพราะพวกคุณที่สำเร็จทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับนักขายรุ่นน้องคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้มาร่วมงานวันนี้หรือดูทางเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็จะได้มีแรงบันดาลใจว่าวันหน้าวันหนึ่งปีต่อๆไปจะต้องมาอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ให้ได้ใช่แล้วนะคะและไม่ต้องเกรงใจผู้จัดงานเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเราสามารถขยายห้องให้ใหญ่มากไปกว่านี้ได้อีกเอาพอ1-5ยังได้เลยนะนะคะ AA บอกว่าไม่อั้นค่ะถ้ามีผู้สำเร็จเยอะขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเลยไม่แน่อาจจะไปอิมแพคเลยก็ได้นะได้เลยนะคะเมื่อกี้ขึ้นมาบนเวทีก็เป็น Agent of the Year นะครับเรามาอยู่ข้างบนนี้กันเรียบร้อยนะครับที่ตามมาอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มเอเจนต์เหมือนกันแต่เป็นเอเจนต์ขยันขายจำนวนลายนะครับก็ได้จำนวนเคสสูงสุดนะครับก็เป็นออฟเดอะเยียร์จำนวนลายนะครับก็กำลังจะเดินขึ้นมาเช่นกันนะครับวันนี้รวมสุดยอดนักขายไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเท่านั้นทั่วประเทศนะครับที่เขาสำเร็จและเพื่อนๆของเขาก็มาร่วมแสดงความดีใจนะครับก็จะได้ว่าวันนี้รวมทุกคนมาอยู่ที่นี่จริงๆนะครับแต่วันนี้ฝากพี่ๆน้องๆตัวแทนนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นตัวแทนอยู่ในหน่วยของเราแล้วไม่สามารถที่จะมาอยู่ในห้องแห่งนี้ได้ไม่ต้องเสียใจบอกเขาเลยว่าเปิดแอปพลิเคชันเลยนะคะ Well24 นะคะครับใช่ครับง่ายๆดาวน์โหลดไปทำตามขั้นตอนนะครับหรือตอนนี้คุณดาวน์โหลดแล้วลองดูยังได้เลยว่ามีอะไรมีท่านอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่แล้วนะคะโอ้เป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษนะคะของงาน Annual Agency Awards ในปีนี้ค่ะร่วมยินดีกันได้ทั่วประเทศไทยสำหรับพวกเราชาว AIA ค่ะแล้วก็ถ่ายภาพแล้วบอกแล้วนะครับว่าอย่าเก็บความทรงจำไว้เพียงคนเดียวนะครับแฮชแท็กนะครับใส่ชาร์ปแฮชแท็กนะครับก็คือแล้วก็ AIA AAP2016 นะครับแล้วก็ลงทาง Facebook หรือจะเป็น Instagram ก็ได้เพื่อนๆจะได้เห็นความสำเร็จของเราร่วมยินดีกับเราด้วยครับวันนี้นะครับก็มีมอบรางวัลในแต่ละตำแหน่งนะครับแล้วก็ยังมีโชว์ที่มีมาฝากให้กับทุกๆคนแล้วยังมีคอนเสิร์ตด้วยในตอนท้ายใช่แล้วในช่วงท้ายนะแอบบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าศิลปินในช่วงท้ายวันนี้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะคะเป็นศิลปินที่ต้องบอกเลยว่ามีความเอนเตอร์เทนเนอร์สูงมาก ดูเขาแล้วต้องบอกเลยว่าเพลินมากๆเลยคุณนิ่งไม่ได้แน่โอ้โหคือจะบอกว่าต้องแดนซ์ไปกับเขาอ่ะแต่ท่านนิ่งต้องไปตรวจสุขภาพแล้ว ผมเชื่อนะใช่ไหมคุณไปขายเลยนะ คุณไปขายเขาเลยนะเจฟเซนเตอร์เจฟเซนเตอร์นะครับเจฟเซนเตอร์อยู่กับเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าฉันดูคอนเสิร์ตแล้วสนุกมากเพราะฉะนั้นวันนี้ชาว AA อยู่ด้วยกันจนจบเลยนะคะคุณอิ่มทั้งความสุขอิ่มทั้งความสำเร็จแน่ๆใช่ค่ะและยังมีผู้บริหารระดับสูงจะมาแสดงความดีๆกับเราเรียกว่าแทบทุกท่านทุกคนนะครับที่มาวันนี้จะขึ้นมาร่วมแสดงความดีๆและขึ้นมาเขาเรียกมาสัมผัสมือกับผู้ที่สำเร็จทุกๆคนบนเวทีนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะคะของผู้ที่พิชิตคุณวุฒิทั้งหลายใช่เพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่คุณได้รับเกียรติกับการแสดงความดีโดยผู้บริหารระดับสูงของ AIA นะคะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่หลายคนบอกว่าก็เป็นแรงบันดาลใจที่เขาเนี่ยอยากจะมายืนบนเวทีแห่งนี้เพราะว่านี่แหละค่ะการสัมผัสมือกับผู้บริหารในวันที่เขาสำเร็จเนี่ยมันถือว่าเป็นรางวัลใช่เป็นรางวัลแห่งความยิ่งใหญ่คือเราเกะกะเขาไหมคะคุณเจอรี่คะเราไปอยู่มุมไหนกันดีคะต้องเป็นเวทีของพวกเขานะเราต้องคอยหลบให้นะโอ้ขอบพระคุณค่ะแล้วครับที่กำลังเดินเข้ามาตอนนี้นะครับก็คือ New Agent นะครับพูดง่ายเป็นตัวแทนใหม่ออกโค้ดปีที่แล้วแล้วก็สามารถพิชิตคุณวุฒิออฟเดอะเยียร์อาจจะงงๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บนึงนะฮะคือไม่ว่างทำพิธีกรขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะสนุกสนุกจริงๆครับบนเวทีจริงอ่ะวันนี้เป็นบรรยากาศใหม่เป็นบรรยากาศใหม่ๆนะคะที่เต็มไปด้วยความสุขจริงๆนะคะมีดาราช่อง3ขึ้นบนเวทีด้วยครับลูกใครเอ่ยเป็น New Agent of the Year ด้วยแหมพี่เปี๊ยกมารับเลยนะครับลูกสาวของพี่เปี๊ยกปัญจิตนะครับก็ได้ New Agent of the Year นะครับอันแน่มีสุภาพบุรุษที่ทำให้คนอื่นๆดีจ๋า คุณไปถ่ายรูปตรงอื่นได้ไหมเดี๋ยวเจอรี่ออกนอกหน้าไปป่ะคะคืออยากจะไปอยู่ตรงนั้นแทนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าเป็นพิธีกรเลยไปไม่ได้นะคะ
ตัวแทนใหม่นี่ออกโค้ด1ปีทำงานยังงงๆหัวหน้าบิ้วออฟเดอะเยียร์สุดท้ายสำเร็จวันนี้หายงงสุดยอดทำไมต้องเหนื่อยทั้งปีนะครับแล้วเขาจะเสร็จสิทธิ์อย่างนี้ต่อไปปีต่อๆไปก็จะยิ่งเป็นออฟเดอะเยียร์ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขบวนเกียรติยศก็ยังคงเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคนสำเร็จยอดจริงๆนะคะใช่ครับตอนแรกขึ้นมานะครับก็จะเป็นฮอลเฟมคงอันดับแรกเข้าแถวดูดีนะครับสักพักนะครับก็จะค่อยๆเริ่มกระจายความสุขความสำเร็จกันแล้วนะก็แชร์นะคะแชร์ the success แชร์ the success นะมันก็ต้องกระจายไปเรื่อยๆนะคะแล้วอย่าลืมนะรูปที่ถ่ายติดแฮชแท็กด้วยนะครับวันนี้เห็นภาพกองเชียร์ไหมคะเป็นภาพที่น่ารักมากสำหรับปีนี้นะคะคมีแต่ป้ายไฟไม่มีอุปกรณ์ใดๆนะคะขอเสียงท่ามุกดำหน่อยน่ารักมากน่ารักมากเราอยากฟังเสียงแบบนี้ใช้เสียงเต็มที่เลยยอดสุดใช้อุปกรณ์อุปกรณ์อย่างเต็มที่เลยเดียวนะคะเดี๋ยวจะขอเสียงกองเชียร์เป็นระยะนะคะดีครับทยอยขึ้นมาบนเวทีนะครับทุกคนที่ได้ตำแหน่งนะครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้นี่คือช่วงของพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่ผ่านมาที่เราทำในทุกๆปีผมเชื่อทุกเราชอบการแห่ขบวนพาเหรดมันเป็นการแชร์ความสุขจริงๆได้ใกล้ชิดได้เห็นผู้สำเร็จค่อยๆผ่านสายตาเรานะครับเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยู่ระหว่างทางเกิดและสำเร็จตามมาเยอะแยะเลยครับต้องค่ะแต่ว่าในส่วนของปลายเองกับคุณเจอรี่เนี่ยมาเป็นพิธีกรนะคะในงานแอนนูเนติซิออฟออสหลายปีแล้วต้องบอกว่าปีนี้บรรยากาศแตกต่างเหลือเกินครับอบอุ่นสนุกนะสนุกครับใช่ครับแต่คนที่มาที่เมืองทองวันนี้ครับงงทำไมฮะเขาไปถามว่าคอนเสิร์ตอะไรเหรอวันนี้คนเยอะมากมีแผ่นป้ายเยอะมากเลยน่าจะเป็นคอนเสิร์ตแบบเยอะใหญ่มากเพราะแต่งงนะวงอะไรวงองค์ดำเพราะคนเอต้องบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะงั้นขับรถมาทุกคนนะและที่สำคัญอีกหนึ่งความเรียกว่าพิเศษในวันนี้นะคะเพราะว่าเรามีพื้นที่ให้กองเชียร์ด้วยนะใช่ครับมีพื้นที่ให้เราแต่งตัวยิ่งให้ค่ะนะครับบอกห้ามเอากองของเชียร์มานั้นพกอาวุธเข้ามานะครับโอ้โหนี่ครับได้ผ่านรปภมาได้อย่างไรนี่ครับมาจากอยุธยาเลยมั้งนะครับทีมงานนะครับเป็นเสมือนแมสคอตของทีมเขาและนี่ก็คือรถคันสุดท้ายที่นำผู้สำเร็จมาที่หน้าเวทีแล้วนะครับกำลังทยอยขึ้นมาบนเวทีทุกๆคนนะครับขบวนเกียรติยศนะคะสำหรับ Annual Agency Awards Presentation 2016นะคะก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผู้ที่อยู่บนเวทีณตอนนี้นะคะก็คือผู้พิชิตคุณวุฒิทั้งหมดขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะดังๆเลยครับดังอีก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 เสียงเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับดังอีกดังอีกปรบมือเลยนะคะนี่คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จทุกๆคนบนเวทีแห่งนี้ค่ะผมว่านะครับพวกเราที่ประสบความสำเร็จทุกคนที่อยู่บนเวทีมาบริเวณหน้าเวทีแล้วถ่ายรูปร่วมกันดีไหมน่าทุกคนจะได้เห็นหน้าเห็นตาทุกคนได้อย่างชัดเจนค่ะเอาละครับเอาละไหนข้างบนส่งเสียงไปข้างล่างหน่อยครับเออข้างบนส่งเสียงหน่อยได้ไหมคะส่งเสียงไม่ไหวขอเสียงขอเสียงคนสำเร็จบนเวทีทุกคนค่ะอุ้ยเสียงคนสำเร็จพร้อมจังเลยใช่ครับเก่งมากเลยอยากให้พวกเราปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งให้กับพวกเขาทุกๆคนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆและเสียงแรงๆอีกทีนึงครับ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าอีกสักครู่ค่ะเราจะได้พบกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลาพิธีการรับรางวัลอันทรงเกียรตินะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะได้ครับขอบคุณผู้สำเร็จทุกๆคนผู้พิชิตคุณวุฒิทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่มาสร้างสีสันในช่วงเปิดงานนะครับและอย่าลืมสแตนด์บายด้วยเดี๋ยวพวกท่านจะต้องขึ้นเวทีมารับรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอีกสักครู่เราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านให้ไปพักผ่อนด้านหลังเวทีก่อนเลยนะคะผมว่าไหนๆขึ้นมาแล้วเข้าแถวถ่ายรูปนิดนึงนะครับเชิญเข้าแถวนิดนึงนะครับถ่ายรูปนิดนึงครับถ่ายรูปหมู่นิดนึงครับจะได้ภาพสวยๆเด็กๆครับเด็กเล็กเด็กผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเชิญเข้าแถวถ่ายรูปนิดนึงผู้ใหญ่ค่ะคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะลงถ่ายรูปหมู่กันก่อนเนาะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับและเป็นความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานักขายทุกๆคนที่อยู่ใน AA ฝันและอยากที่จะมายืนบนนี้เช่นกันนะครับใช่แล้วค่ะทุกท่านนี้นะคะเดินทางเข้ามาสู่ภายในพิธีการแห่งนี้นะคะภายในบริเวณงานแห่งนี้ด้วยขบวนเกียรติยศค่ะ The Futuristic Parade of the Year นั่นเองนะคะซึ่งทุกท่านเองก็ได้สัมผัสนะคะแล้วก็ได้รับพลังแห่งความสำเร็จจากทุกคนตลอดรายทางมาแล้วด้วยค่ะเอาละค่ะจัดแถวเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ่ายภาพเลยค่ะนี่คือภาพประวัติศาสตร์ภาพเกียรติยศจริงๆนะคะครับต้องให้คิวไหม1 2 3ยิ้ม นะครับก็โอ้ยเงียบดีนะใช้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจังหวะให้เสียงเอาเสียงเต็มที่เลยนะนะครับนั่นคือทั้งหมดนะครับหลายชีวิตอยู่บนเวทีนะครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเฮ้ดังๆนะครับข้างล่างก็ช่วยเฮ้ด้วยนะครับ1 2 3เฮ้โอ้โหอย่าเพิ่งเหี่ยวนะขออีกทีนึงดังๆเลยนะขอพลังทั้งจากข้างบนเวทีและข้างล่างเวทีเราจะเฮ้ไปพร้อมๆกันนะคะครับพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมแล้ว1 2 3เฮ้ครับนั่นแหละครับคือภาพความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ทำงานจนประสบความสำเร็จและขึ้นมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับภาพนี้จะอยู่ในความทรงจำทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจะได้นำไปใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนและเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านบนเวทีแห่งนี้อีกครั้งครับขอให้พวกเราทุกคนปรบมือให้กับทุกๆคนอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเชิญพักผ่อนด้านล่างก่อนเลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญพักผ่อนด้านล่างก่อนเลยค่ะได้เลยครับลงด้านข้างเลยนะคะลงด้านข้างเชิญเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปกันอีกในช่วงรับรางวัลกันนะครับแต่ละท่านนะครับถือว่าเป็นกระบวนพาเลทเปิดงานเป็นทางการเรียกว่าโชว์ภาพหน้าตาของผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกๆคนให้เราได้เห็นบนเวทีนะครับกองเชียร์เรียกว่าก็มากันพร้อมเราจัดที่ด้านข้างเวทีนี้ไม่ใช่ว่าทิ้งไว้เปล่าเพื่อพวกคุณแหละครับจะได้มาร่วมมีความสุขกับผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ที่ท่านตามเชียร์มาตลอดทั้งปีในการทำงานครับแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้มามีความสุขอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ใช่แค่มาเฉพาะผู้ที่สำเร็จเท่านั้นผู้ใหญ่ของบริษัทได้ว่าเดินทางมาพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อจะมาร่วมแสดงความยินดีและอวยพรอวยชัยกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นและขอบคุณที่คุณได้ทำสิ่งดีๆกับ AA มาตลอดทั้งปีด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่ท่านผู้บริหารระดับสูงของบริษัท AA นั้นก็ตั้งใจนะคะที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะคะเราสองคนขออนุญาตกล่าวทักทายท่านผู้บริหารระดับสูงหลายท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้อย่างเป็นทางการครับครับท่านแรกเลยนะครับก็ท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดร.สุทธิพลทวีชัยการนะครับลำดับต่อไปนะคะ Group Chief Executive and President Designate นะครับ Mr. Keng Hui ครับท่าน CEO AIA Thailand นะครับ Mr. Tan Hak Le ครับลำดับต่อไปค่ะกรรมการอิสระประจำกลุ่มบริษัท AIA ค่ะดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีค่ะท่านที่ปรึกษาอาวุโสครับคุณธนดลบุญนาคครับ
ท่านผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิรูปฝ่ายตัวแทนและการสื่อสารคุณสัตยาเทพบันเทิงค่ะท่านผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตคุณประกิตติบุญยเกียรติครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตนะคะคุณกฤตจันทโนทกค่ะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิตนะครับคุณอริสาสิมะโรจท่าน RCAO ท่านผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่านที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายท่านเจ้าของสำนักงานท่านผู้บริหารหน่วยพลังตัวแทน AA และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะครับก็สวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นค่ะเอาละครับวันนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าจัดพิเศษกว่าทุกๆครั้งนะครับเพราะมาในธีมของที่เรียกว่า Share the Success เพราะว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะสำเร็จเราเคยได้รับจากคนอื่นแน่นอนนะครับและในความสำเร็จในวันนี้เช่นกันความสำเร็จก็แบ่งให้กับคนอื่นต่อยอดความสำเร็จจะเห็นทุกหน้าทุกปีนะครับจะมีผู้ที่สำเร็จเดินตามมาและขึ้นเวทีกันมากมายหลายคนใช่แล้วค่ะนั่นคือที่มาของ Share the Success นะครับและเชื่อได้เลยค่ะว่าความสำเร็จของผู้ที่อยู่บนเวทีเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จของบุคคลอีกนับร้อยนับพันนับหมื่นนะคะซึ่งก็เป็นคนในครอบครัว AA ของเรานี่แหละค่ะและนั่นก็คือผู้ที่เป็นพลังให้กับพวกเรานะคะในการที่จะเดินก้าวตามความสำเร็จต่อไปค่ะกับงานยิ่งใหญ่ในวันนี้ค่ะการมอบรางวัลอันทรงเกียรติแห่งปี AIA Annual Agency Awards Presentation 2016นั่นเองนะคะครับและวันนี้นะครับเราก็จะประเดิมในช่วงนี้ด้วยโชว์พิเศษที่จะมาทำให้เราได้มีความสุขกับโชว์ที่จะเกิดขึ้นพิเศษจริงหรือเปล่าพิเศษมากๆครับทำไมล่ะคะผมบอกไม่ได้แน่ต้องรอดูเพราะผมรู้ว่าพิเศษแต่ยังไม่ได้เห็นอยากเห็นเหมือนกันและก็เป็นเรื่องของความสำเร็จนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้และถูกแบ่งปันออกไปด้วยนั่นเองนะคะแอบบอกแค่นี้แอบบอกได้แค่นี้ความสำเร็จที่อยู่รอบตัวเรานะครับในชื่อชุดโชว์พิเศษครับ Success is all around ขอเชิญชมโชว์พิเศษนี้เลยครับรับชมค่ะThank you.
ามคงจะมีหนทางก็ฝันกันไปอยากจะเป็นคนสำคัญคงสักวันจะก้าวไกลไปเป็นดาวดวงใหญ่จะโด่งจะดังนั่นคือการแสดงชุดพิเศษของเรานะคะ Success is for Rao ค่ะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับเป็นโชว์ที่ได้จัดขึ้นมาพิเศษให้กับพวกเราใช่แล้วค่ะเริ่มต้นความสำเร็จในค่ำคืนนี้นะคะใช่ครับให้เห็นนะครับว่าความสำเร็จจริงๆอยู่ไม่ไกลอยู่รอบตัวเราอยู่ที่เราจะคว้ามาให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเพื่อจะเป็นผู้สำเร็จและเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างให้คนต่อๆไปใช่แล้วค่ะเอาล่ะครับก็มาถึงช่วงเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งก็จะมีผู้ใหญ่วันนี้นะครับซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเรามาโดยตลอดนะครับซึ่งท่านจะมาเป็นผู้กล่าวทักทายให้กับเรานะครับอย่างเป็นทางการนะครับค่ะในลำดับแรกนี้นะคะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญค่ะท่าน CEO AIA Thailand นะคะมิสเตอร์ตันฮักเลย์ค่ะให้เกียรติขึ้นมากล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญค่ะ On this occasion may I invite CEO AIA Thailand Mr. Tan Hak Leh to give the opening speech please welcome Mr. Tan Hak Leh ครับสวัสดีครับสวัสดีครับGuest of Honor Dr. Suthipon Secretary General of the Office of Insurance Commissioner Ms. Ng Keng Hui President and Group CEO Designate of AIA Group Dr. Narong Chai Independent Board Member of AIA Group and Chairman of AIA Advisory BoardAnd Dr. and Khun Tan Dun, Special Advisor of AIA Thailand. All winners of this award, ladies and gentlemen, good evening and very warm welcome to this event. สวัสดีครับครับก็กราบเรียนแขกกิติมศักดิ์ครับดร.สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคุณอึงเคงหุยว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท AIA ดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีกรรมการอิสระกลุ่มบริษัท AIA และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา AIA ประเทศไทยคุณธนรดลบุญนาคที่ปรึกษาอาวุโส AIA ประเทศไทยตัวแทน of the year และผู้ติดคุณวุฒิทุกท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกๆคนสวัสดีตอนค่ำและยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน AIA Annual Agency Award ประจำปี2016ครับ First a very very big thank you to Dr. Suthipon
for gracing this occasion despite his very busy schedule. Your presence is very much appreciated by all of here this evening. A big thank you also go to Keng Hui, Dr. Narong Chai and Khun Tan Dun for joining us this evening. Can I get everyone to give a big round of applause to all our VIPs? ก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกกิตติมศักดิ์ทุกๆท่านนะครับที่ได้สละเวลาอันมีค่านะครับมาร่วมงานกับเราในค่ำคืนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับแขกกิตติมศักดิ์ของเราหน่อยครับAnnual Agency Awards presentation is our most important annual event to honor and to celebrate the success of all our top performers.ครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญที่สุดนะครับของทุกคนในห้องนี้นะครับ And I think the best way for me to thank all the performers this evening is to do it in ภาษาไทยและเพื่อเป็นการแสดงความยินดีของคุณตันฮักเล่นะครับคุณฮักเล่จะพูดเป็นภาษาไทยนะครับในค่ำคืนนี้ครับ I know it's a bit of risk because I've only learned Thai for a few months. ครับซึ่งคุณฮักเล่นะครับก็ได้เริ่มเรียนภาษาไทยนะครับเมื่อ5เดือนที่แล้วเอง AIA ได้อยู่ในประเทศไทยมากกว่า80ปีและได้มอบขอบคุณความประกันชีวิตแก่ประชาชนไทยมาแล้วหลายต่อมารุ่นเรามีกำลังทวัฒน์ที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุดทุกคนในห้องนี้คือสุดยอดของสุดยอดนายกรมพลังทวัฒน์ AIA ประเทศไทยเราขอบคุณทุกคนที่คอยมอบความคุ้มครองให้กับลูกหาและที่เป็นส่วนสำคัญของ AIA ประเทศไทยขอให้ทุกท่านร่วมพวกมือให้กับผลงานที่ยอดเยี่ยมของเราทุกคนขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทุกคนในห้องนี้หน่อยครับแต่เราสับว่าหลายครอบครัวต้องการประกันชีวิตเราจะต้องทำให้พลังจวนติขอเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแผ่นเมื่ออาชีพมากขึ้นและมีตัวแทนรุ่นใหม่มาร่วมงานมากขึ้น I'm coming to an end ครึ่งทางแล้วครับ ที่สำคัญที่สุดผมชัวร์เป็นยังยิ่งว่าท่านจะสามารถเป็นทอมบ์ที่ท
ที่ดีที่สุดให้กับพลังทวัตันและเป็นรังบุญดันใจว่าเขาทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านอีกครั้งที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้และขอให้เรามาทำให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของ AIA ประเทศไทยด้วยกันครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณตันฮักเล่อีกทีครับ Thank you ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่าน CEO AIA Thailand นะครับมิสเตอร์ทันฮักเล่นะครับที่มากล่าวแสดงความยินดีกับพวกเรานะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่มาให้เสียงภาษาไทยกับเรานะครับก็คือคุณปนัยนัทอินทราวุฒินะครับก็ทำให้เราได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับก็ทึ่งนะครับในความพยายามของท่านท่านพยายามกลมกลืนกับเราพยายามให้เสียงภาษาไทยกับเราจะได้มาจากความรู้สึกข้างในจริงๆนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับให้กับท่าน CEO ของเราครับถือว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะมอบเป็นของขวัญพิเศษสำหรับพวกเราทุกๆคนเลยนะคะแต่ว่าในงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้นะคะยังได้รับเกียรติอย่างสูงจากบุคคลอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะท่านร่วมมาเป็นสักขีพยานในวันนี้นะคะแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่พิชิตคุณวุฒิทุกท่านด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญดร.สุทธิพล ทวีชัยการค่ะให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับI thank you so muchAt first, I planned to speak in English, but when I hear Mr. Tan Ak Lee spoke in Thai, very good Thai, so I have to speak in Thai. Thank you. ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Mr. Ng Keng Hui. ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิสเตอร์ตันอัคเล่ท่านดร.ณรงค์ชัยอัครเสนีท่านธันดลบุญนาคท่านผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตคุณประกิตบุญเกียรติท่านผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับค่ำคืนนี้นะครับเป็นค่ำคืนแห่งเกียรติยศเป็นสุดยอดของสุดยอดนะครับที่ผมเองนั้นก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมอบรางวัลประกันประจำปี2559 AIA Annual Agency Award Presentation 2016นะครับของบริษัท AIA ในวันนี้ก่อนอื่นผมขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีนะครับกับ Best of the Best สุดยอดของนักขายทุกท่านที่ได้รับรางวัล AIA Annual Agency Award Presentation 2016ในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งเป็นผลจากการสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยมส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงถึงเกือบ 600,000 ล้านบาทนะครับซึ่งธุรกิจประกันชีวิตนั้นถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหลายปีที่ผ่านมาครับ
ธุรกิจประกันชีวิตมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาคุณภาพการให้บริการรวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามยุคและสมัยที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ทัศนคติที่ดีให้กับประชาชนผู้ประกันภัยให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตในสถิติของปี59นะครับการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิตถือเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมจากประชาชนสูงสุดครับสามารถสร้างเบี้ยประกันชีวิตรับรวมถึง 280,000 ล้านบาทเติบโตจากปี2559ถึงร้อยละ 3.7 นะครับคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทุกช่องทางการขายจึงนับว่าตัวแทนประกันชีวิตนั้นมีบทบาทสำคัญต่อระบบประกันภัยเป็นอย่างมากส่งเสริมให้สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนนั้นหันมานิยมให้ความสำคัญซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้นและก็เชื่อว่าแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆครับในฐานะที่ผมกำกับดูแลในส่วนของประกันภัยนะครับแล้วก็ดูแลสำนักงานคปภ.ก็มีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนระบบประกันภัยของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนโดยหวังว่าให้ระบบประกันภัยนั้นดำเนินการอย่างมั่นคงดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของประกันภัยและสามารถใช้ประโยชน์จากประกันภัยได้อย่างเหมาะสมครับทิศทางของสำนักงานคปภ.ในปี2560ถือเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนประกันภัยในยุคดิจิทัลเข้ากับธีมในคืนนี้นะครับทั้งนี้เพื่อปีการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น Digital Insurance Regulator โดยจะคงไว้ซึ่งบทบาทของการเป็นผู้กำกับดูแลสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยรวมทั้งให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรมประกันภัยและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมครับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลนั้นแน่นอนที่สุดครับมีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงภาคธุรกิจอาชีพตัวแทนประกันชีวิตจึงมีความท้าทายมากขึ้นที่จะต้องปรับตัวให้สามารถก้าวเดินและพัฒนาไปพร้อมนวัตกรรมร่วมกับรักษาคุณภาพการให้บริการและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญสำนักงานคปภ.นั้นมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนประกันชีวิตมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ประกอบอาชีพด้วยมุ่งหวังให้ตัวแทนประกันชีวิตนั้นได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการประกันชีวิตที่ถูกต้องและทันสมัยมีการจัดอบรมให้ความรู้กับวิทยากรตามโครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรของหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดอบรมหลักสูตรตัวแทนและในหน้าประกันภัยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ความรู้ต่างๆจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจเพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวแทนและก็ในหน้าประกันภัยนะครับสำนักงานคปภ.ยังได้ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยสมาคมนะครับต่างๆรวมทั้งสถาบันประกันภัยไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตตลอดจนมีการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆรวมทั้งสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินสมาคมในหน้าประกันภัยในรูปแบบของการจัดตั้งคณะทำงานคณะกรรมการต่างๆนะครับมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับตัวแทนประกันชีวิตในหน้าประกันชีวิตซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้วและมีการเผยแพร่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้สนใจนั้นสามารถเข้าถึงอย่างสะดวกและสามารถดาวน์โหลด
คู่มือดังกล่าวได้เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ครับซึ่งในด้านการให้บริการประชาชนนั้นสำนักงานกปภ.มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคแบบครบวงจรในปีที่ผ่านมามีการเสนอให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันชีวิตในหลายประเด็นซึ่งมีเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการกำหนดให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพคนกลางประกันภัยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งอยากจะฝากตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านให้ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองลูกค้าและบริษัทอยู่เสมอซึ่งผมหวังว่าบริษัทประกันภัยรวมทั้งตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านนั้นจะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับสุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมอาชีพมีความวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นและทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อบทบาทของตนเองที่จะช่วยรักษาและพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปขอให้ทุกท่านยังคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องยั่งยืนที่จะสร้างผลงานได้อย่างภาคภูมิใจต่อตนเองตลอดจนผู้เอาประกันภัยที่ทุกท่านดูแลครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งและขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งใจไว้ชัยโยชัยโยนะครับ all the best ครับ all the best ขอให้โชคดีครับขอแสดงความยินดีครับขอบคุณครับครับต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดร.สุทธิพลทวีชัยการเป็นอย่างสูงนะครับท่านก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเราเป็นประจำทุกปีเลยนะครับใช่แล้วค่ะแต่นอกจากคำอวยพรการแสดงความยินดีแล้วนะคะท่านยังฝากถึงเรื่องราวของความเป็นตัวแทนมืออาชีพด้วยนะคะที่ต้องรักในอาชีพซื่อสัตย์ในอาชีพและที่สำคัญก็ต้องดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะใช่ครับให้เห็นถึงคุณค่าของเราไม่ใช่แค่ตัวแทนประกันชีวิตที่ขายเพื่อได้แค่คอมมิชชั่นจริงๆเราออกไปเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างสวัสดิการให้กับคนรอบข้างนั่นคือความยิ่งใหญ่ของอาชีพนี้ครับใช่แล้วค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญจริงๆของผู้ที่มีอาชีพขายประกันชีวิตนะคะนอกจากนั้นค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าการแสดงความดีของเรานี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่ายังมีท่านผู้บริหารของเราอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มาร่วมงานติดภารกิจจริงๆนะคะแต่ท่านบอกว่างานนี้พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าอยากมาร่วมแสดงความดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะจึงได้ฝากวิดีโอค่ะมาร่วมแสดงความดีกับทุกท่านในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เรารับชมวิดีโอแสดงความดีนี้จากท่านผู้บริหารพร้อมๆกันค่ะIt's very good to be able to speak to you today. I'm sorry I could not be with you in person. First, I want to congratulate all AIA Thailand annual award winners for your outstanding performance in 2016. You have achieved many great things during the year. Congratulations to each and every one of you. This is also a wonderful opportunity to say a few words of thanks.To all of you at AIA Thailand, remembering that AIA Thailand is one of our most important operations. I'm delighted to see that 2017 is off to a better start, and I am confident that under Hak Leh's leadership, you will deliver record results over the coming months and years. In the meantime, together, let's make 2017 the best year yet for AIA Thailand.Thailand is one of my favourite countries in the world. The warmth of the Thai people, your diligence, your upbeat spirit, and your positive approach to life makes Thailand very special. And I know with your talents, with your dedication and commitment, you'll do all you can to make AIA Thailand the very best it can be. I have been very proud to have been your Group Chief Executive for the past 7 years.And I know AIA Thailand and all of you will continue to grow and be very successful under the leadership of Ken Hui and Hak Leh. I wish you all lots of luck, success and happiness. Thank you. ขอขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ Group Chief Executive and President Mr. Mark Tucker ค่ะที่ได้ฝากวิดีโอแสดงความยินดีมาถึงผู้พิชิตคุณวุฒิทุกท่านขอเสียงปรบมือกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะครับ
ถึงแม้ท่านจะเดินทางมาไม่ได้ท่านยังส่งภาพและเสียงมาแสดงความยินดีกับพวกเราทุกๆคนด้วยก็ส่งมาจากสำนักงานใหญ่นะครับผมมาถึงท่านต่อไปนะครับที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรานะครับก็จะเป็นผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเรามาโดยตลอดนะครับผมก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับท่าน Group Chief Executive and President Designate Mr. Keng Hui นะครับขอเรียนเชิญบนเวทีครับ On this occasion may I invite Group Chief Executive and President Designate Mr. Keng Hui to give congratulatory speech และขอเรียนเชิญคุณปนัยนัทอินทราวุฒินะคะขึ้นมาเป็นผู้แปลภาษาไทยด้วยค่ะเรียนเชิญบนเวทีครั้งหนึ่งครับGood evening, ladies and gentlemen. Congratulations to all of you, the top producers of AIA Thailand. Give yourself a big round of applause. ครับก็สวัสดีตอนเย็นนะครับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนทุกท่านในค่ำคืนนี้ครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับ My deep thanks to our guests of honorDr. Suttipon, Secretary General of the OIC, for finding time in his busy schedule to join us on this happy occasion. และต้องขอบคุณแขกกิตติมศักดิ์ของเราในค่ำคืนนี้นะครับ Dr. สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่สละเวลาอันล้ำค่าเพื่อมาร่วมงานกับเราในค่ำคืนนี้ I also like to thank Dr. Narong ChaiIndependent board member of AIA Group and chairman of AIA Thailand Advisory Board, as well as Khun Tan Don, senior advisor of AIA Thailand, for being with us today. และผมต้องขอขอบคุณแขกกิตติมศักดิ์ของเราอีกสองท่านดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีกรรมการอิสระกลุ่มบริษัท AIA และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา AIA ประเทศไทยรวมถึงคุณธรดลบุญนาคที่ปรึกษาอาวุโส AIA ประเทศไทยที่มาร่วมงานกับเราวันนี้ครับ As you know Mark Tucker will be retiring from AIA and I have the honor of being AIA's Group Chief Executive and President Designate อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าคุณมาร์คทักเกอร์ได้ประกาศที่จะลาออกจาก AIA และผมก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ Mark has been a great mentor and a very good friend. I'm sad to see him go, but I'm also very proud because Mark is moving to be chairman of HSBC, a very prestigious post.คุณมาร์กนั้นเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำและเป็นเพื่อนที่ดีของผมคนหนึ่งถึงผมจะเสียใจที่เห็นคุณมาร์กลาออกแต่ผมก็ภูมิใจที่คุณมาร์กจะไปรับตำแหน่งใหม่ที่ธนาคาร HSBC ในฐานะประธานกรรมการซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมาก I'm deeply honored to be taking over from Mark who has led AIA to many impressive accomplishments.Mark's deep commitment and passion for AIA to have the best agency force in the world is demonstrated by all of you here who are doing such a super job for the company. ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะมารับตำแหน่งต่อจากคุณมาร์คซึ่งได้นำพา AIA สู่ความสำเร็จมาแล้วหลายต่อหลายครั้งและทุกคนในห้องนี้ก็ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่คุณมาร์คนั้นมีให้กับ AIAที่อยากจะทำให้กลุ่มพลังตัวแทนของเราเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในโลก You are our top producers last year. I especially want to acknowledge two outstanding performers amongst you. First, top manager of the year, Khun Pramod, who has been our top 10 manager of the year for 7 consecutive years.ทุกคนในห้องนี้คือสุดยอดของสุดยอดตัวแทนในปีที่แล้วและผมอยากจะกล่าวถึงบุคคล2ท่านที่มีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษท่านแรกกับตำแหน่ง Top Manager of the Year คุณปราโมทซึ่งได้ติด Top 10 Manager of the Year มาแล้ว7ปีติดต่อกัน
Can we give Khun Pramod a big, big hand, yeah? ขอเสียงปรบมือให้กับคุณปราโมทหน่อยครับ Second, top agent of the year, Khun Nattanon. Nattanon, who in 2015 was a third top new agent. Just 1 year later, she grew FYC 4 times to reach 16 million baht.ท่านที่2กับตำแหน่ง Top Agent of the Year คุณณัฐมนหรือคุณไผ่ซึ่งในปี2015ได้ติดตำแหน่ง Top New Agent ในอันดับ3 yeah. และปีถัดมาสามารถเติบโตได้มากกว่า4เท่าและมี FYC มากกว่า16ล้านบาทขอเสียงปรบมือให้กับคุณไผ่อีกทีครับ Well done I also congratulate AIA Thailand's 839 MDRT qualifiers, especially the 25 TOTs and 91 COTs. You helped AIA become the only company in the world to have the most MDRT members for 2 consecutive years. และผมอยากจะแสดงความยินดีกับตัวแทนทั้งหมด839ท่านที่ติดคุณวุฒิ MDRTโดยเฉพาะ TOT 25ท่านและ COT 91ท่านพวกคุณได้มีส่วนช่วยทำให้ AIA เป็นบริษัทประกันชีวิตรายเดียวในโลกที่สามารถมีสมาชิก MDRT สูงที่สุดเป็นอันดับ1ถึง2ปีซ้อน Yep. Thank you. AIA's goal is to create another new record by clinching the number one MDRT position worldwide 3 years in a rowและเป้าหมายเราในปีนี้แน่นอนว่าเราจะต้องมีสมาชิก MDRT สูงที่สุดในโลกเป็นปีที่3ติดต่อกัน Our target is 10,000 MDRT agents across the whole group in 2017. We need AIA Thailand to groom 1,800 MDRTs to help us achieve this goal. Your success will decide the group's outcome. I know you can do this.If you put your mind and heart to it. และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท AIA ก็คือตัวแทน MDRT 10,000 คนในปี2017และเราต้องการให้ AIA ประเทศไทยให้มีตัวแทน MDRT 1,800 คนเพื่อที่จะสามารถพิชิตเป้าหมายใหญ่ของเราได้ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับ Can you do 1,800 MDRTs? Can you? เราจะมีตัวแทน MDRT 1,800 คนได้ไหมครับYes, okay. To ensure we have the best agency force in the world, we will continue to help our current agents enhance their productivity and also attract high potential new agents. การที่เราจะมีตัวแทนที่ดีที่สุดในโลกนั้นเราจะต้องช่วยเหลือตัวแทนให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและดึงดูดตัวแทนใหม่ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานกับเราOur investment in FA recruitment produces great results. On average, FA agents have higher activity and produce more cases with larger case size. และสิ่งที่เราลงทุนไปกับโครงการ FA ผลลัพธ์ก็ออกมาดีมากโดยเฉลี่ยแล้วตัวแทน FA จะมีผลผลิตที่สูงกว่าตัวแทนทั่วไปและสามารถนำส่งเคสใหญ่เข้ามาให้กับบริษัทได้เยอะกว่าด้วยAIA Thailand has made 2017 the year of quality recruit part 2. The company is fully committed to support you to step up your recruitment and grow your agency. Recruitment of quality new agents is top priority this year. และในปีนี้เราก็ได้ทำให้ปี2017เป็นปีแห่ง quality recruitment ภาคที่2และบริษัทก็จะช่วยสนับสนุนทุกคนเพื่อให้มีการรีครูทที่มีคุณภาพมากขึ้นและจะทำให้การรีครูทตัวแทนใหม่ที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่เราจะมุ่งเน้นในปีนี้ We launched AIA Vitality in Thailand last year. AIA Vitality helps you engage more proactively with your customers to engage them to lead longer, healthier, better lives. I'm proud AIA ThailandNow have nearly 35,000 Vitality members. ป
ปีที่แล้วเราได้มีการเปิดตัว AA Vitality ซึ่งโครงการนี้ก็ช่วยให้ตัวแทนได้เข้าไปคุยกับลูกค้าในรูปแบบใหม่เพราะว่าเราอยากให้ลูกค้ามีอายุที่ยืนยาวสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและผมก็ภูมิใจมากที่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเรามีสมาชิก AA Vitality ในประเทศไทยมากกว่า 35,000 คนแล้วครับ Last month we announced that David Beckham has joined AIA as our new global ambassador. Beckham met over 10,000 agents in Shanghai and Hong Kong. He is a very successful sports star and a passionate believer in maintaining a healthy lifestyle.เดือนที่แล้วเราก็มีข่าวดีนะครับว่าเดวิดเบ็คแฮมจะมาเป็นแอมบาสเดอร์คนใหม่ของ AIA และเขาก็ได้มีโอกาสพบปะตัวแทนจากเซี่ยงไฮ้และฮ่องกงมากกว่า 10,000 คนเดวิดเบ็คแฮมเองนะครับก็เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากในวงการกีฬาและเป็นคนที่มีความหลงไหลเป็นอย่างมากกับการดำรงชีวิตแบบมีสุขภาพที่ดี Soon we will bring David Beckham to Thailand to support you and AIA VitalityTo also motivate the people of Thailand to take steps to improve their health. และในอนาคตเราก็จะพาเดวิดเบ็คแฮมมาเยี่ยมประเทศไทยเพื่อมาสนับสนุนทุกคนและ AIA Vitality และก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องชาวไทยตระหนักถึงการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพมากขึ้น Do you want David Beckham in Thailand? อยากให้เดวิดเบ็คแฮมมาประเทศไทยไหมครับYou see, only the ladies are interested, okay? ดูเหมือนจะมีแต่สาวๆนะครับพี่กรีด Thailand is a very important market for AIA. With AIA, Thailand always one of the top markets within the group. ท้ายสุดนี้ผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศสำคัญต่อ AIA เป็นอย่างมากและ AIA ประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลงานดีลำดับต้นๆของเรา Together, let's make 2017 the best year yet for AIA Thailand under the leadership of Hak Leh and his team. I have no doubt you will. เรามาทำงานร่วมกันและทำให้ปี2017เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับ AIA ประเทศไทยภายใต้ผู้นำของคุณตันฮักเลและทีมงานซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับ I just want to say that I'm the RCE for Thailand for many years.And Thailand is one of my favorite countries. และเมื่อกี้นะครับคุณมาร์กก็บอกว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศโปรดของคุณมาร์กซึ่งก็เป็นประเทศโปรดของคุณเคงฮุยเหมือนกันนะครับ Now that I'm a group CEO, I want Thailand to really do well, okay? Can you do that for me? และตอนนี้นะครับก็ด้วยตำแหน่งใหม่ของคุณเคงฮุยนะครับเราจะสามารถเติบโตให้กับคุณเคงฮุยได้ไหมครับ Can you?ทำได้ไหมครับ Good ขอบคุณครับขอบคุณครับครับ Thank you Group Chief Executive and President Designate Mr. Keng Hui and please stay on the stage for award presentation นะครับก็ต้องขอบคุณและรวมถึงขอขอบคุณคุณปนัยนัทอินทราวุฒินะครับที่ให้เสียงภาษาไทยแต่ว่าคุณเคงฮุยยังอยู่บนเวทีเพราะจะเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้คุณวุฒิออฟเดอะเยียร์ด้วยคนที่จะเชียร์รีบออกมาถ่ายรูปกันหน้าตามพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้แล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าในลำดับต่อไปเป็นช่วงพิจารณาอันสำคัญแล้วนะคะนอกจากเราได้รับพลังได้รับเรียกว่าแรงบันดาลใจจากมิสเตอร์เคงฮุยแล้วนะคะในลำดับต่อจากนี้ไปค่ะครับภาพที่จะปรากฏบนเวทีนับจากนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะทำให้ทุกคนนั้นสานฝันได้สำเร็จค่ะครับเราจะเข้าสู่การมอบรางวัลในช่วงแรกนะคะและผู้ที่จะมาร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมเรียนเชิญบนเวทีนะครับท่านแรกนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดร.สุทธิพล ทวีชัยการครับขอเรียนเชิญบนเวทีครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญ CEO AIA Thailand มิสเตอร์ตันฮักเลท่านต่อไปนะครับ
กรรมการอิสระประจำกลุ่มบริษัท AAA ครับดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีครับในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านที่ปรึกษาอาวุโสคุณธันดลบุญนาค่ะแต่ละท่านนะครับท่านก็อยู่ใกล้ชิดกับเราในการทำงานมาโดยตลอดนะครับก็ทุกครั้งที่มีความสำเร็จเราจะเห็นหน้าทุกท่านนะครับอยู่กับเราตลอดท่านจะอยู่กับเราทุกครั้งนะครับและท่านต่อไปนะครับท่านผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิรูปฝ่ายตัวแทนและการสื่อสารนะครับคุณสัตยาเทพบันเทิงครับท่านก็เป็นพี่ชายของเราอีกหนึ่งท่านครับพี่ยานักเรียนเชิญบริเวณนี้นะครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตคุณประกิตติบุญยเกียรติค่ะดีเกินนะครับพี่ชายอีกหนึ่งท่านนะครับท่านผู้บริหารระดับสูงของบริษัท AA นอกจากจะเป็นท่านผู้บริหารแล้วนะคะยังถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลตัวแทนนะคะให้กำลังใจตัวแทนอย่างใกล้ชิดนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะจะเป็นผู้ที่ให้เกียรติมอบรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ค่ะ AIA Annual Agency Awards Presentation 2016ค่ะและลำดับแรกคือลำดับอะไรครับและรางวัลอันทรงเกียรติรางวัลแรกในค่ำคืนนี้นั่นก็คือรางวัลผู้พิชิตคุณวุฒิผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ1 Manager of the Year ได้แก่35วันกับ1วันที่รอคอยวันแห่งความหวังในที่สุดทีมงานเป้นทอง229ก็สามารถทำสำเร็จครับพร้อมสร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ AA ภาคประเทศไทยตลอดระยะเวลา78ปีด้วยเวซีสูงสุด30ล้านบาทและทีมงานสามารถคว้าตำแหน่งออฟเดอะเยียร์ได้ถึง11ตำแหน่งผมบอกกับทีมงานเสมอว่ารางวัลนี้ไม่ใช่รางวัลของผมแค่เพียงคนเดียวแต่มันคือรางวัลของทีมงานเป้นทอง229ทุกๆคนคีย์เวิร์ดที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในการบริหารตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาก็คือความสัมพันธ์แบบพี่น้องแบบใจแลกใจความสามัคคีในทีมสำคัญกว่ายอดขายของทีมเสมอความสำเร็จของผมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดบุคคลเหล่านี้ผมขอขอบคุณหัวหน้าพี่บีเจงอเฮียบุ้งที่นำพาและเปิดโอกาสให้ผมเข้ามาสู่อาชีพมหัศจรรย์นี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีพี่แซดพี่เทาพี่มดพี่ดองพี่ก้องและเพื่อนเที่ยงที่ให้การสนับสนุนในการทำงานมาตลอดขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนทีมงานเป็นทอง229ตลอด14ปีที่ผ่านมาขอบคุณทีมงานเครือเป็นทอง229ทุกๆคนที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมฝ่าฟันและช่วยเหลือซึ่งกันมาโดยตลอดสุดท้ายท้ายสุดขอบคุณตัวเองและภรรยาที่เป็นคนที่อดทนมุ่งมั่นจดจ่อและอดทนตราบจนวินาทีสุดท้าย30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันแม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้ถ้าใจเราต้องการมากพอจริงๆฟ้าไม่ลิขิตให้เราเป็นคนไม่สำเร็จฟ้าไม่ลิขิตให้เราเป็นคนท้อถอยฟ้าไม่ได้ลิขิตให้เราเป็นคนไม่อดทนฟ้าไม่ลิขิตให้เราเป็นคนพ่ายแพ้เราคือผู้ลิขิตชีวิตเราเองแล้วพบกันที่เวที Off Year 2017ครับจากด้วยเพชรเรียงทอง229ค่าบำเหน็จปีแรก 29,848,585 บาทและนี่คือ Manager of the Year อันดับที่1ประจำปี2559ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ที่ได้อันดับ1ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับโอ้โหครับ1ปีเต็มๆนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับและการได้รับรางวัลนะครับก็
ท่านดร.สุทธิพลนะครับก็จะเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่ได้รางวัลนะครับส่วนช่อดอกไม้ครับมิสเตอร์เคงฮุยจะเป็นผู้ที่มอบความสดชื่นนี้ให้กับผู้ที่พิชิตคุณวุฒินี้ครับค่ะและร่วมถ่ายภาพนะคะเพื่อเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดนะคะกับท่านผู้บริหารระดับสูงของบริษัท AIA ทุกๆ ท่านด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณประโมทธีระมงคลชัยค่ะ Manager of the Year อันดับ1ค่ะ1ใน6ท่านที่นั่งรถขึ้นมาตอนต้นนะครับมาถึงอันดับต่อไปนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ลำดับต่อไปด้วยนะครับและผู้ได้ลำดับต่อไปนะครับก็เป็นผู้ที่พิชิตคุณวุฒินะครับในระดับผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยมซึ่งได้อันดับหนึ่งนะครับผู้จัดการหน่วยใหม่มีตำแหน่งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะปีหน้าคุณต้องขึ้นไปแข่งกับคุณประโมทนะครับและผู้ที่ได้ตำแหน่งนะครับผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับหนึ่งได้แก่สวัสดีครับผมธีรวัตรเหล่าวรวิโรจน์New Manager of the Year อันดับ1ภาคประเทศไทยผมขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนทำให้นำทอง174มีผลงานที่ดีในวันนี้ขอบคุณความเมตตาของผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณความวิริยะของทีมงานทุกคนขอบคุณศรัทธาที่ท่านมีให้กับงานชิ้นนี้ขอบคุณครับที่เราเหนื่อยด้วยกันท้อด้วยกันสู้ด้วยกันร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนสุดท้ายก็ผลิตออกผลเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งในวันนี้ความสำเร็จนี้รางวัลนี้จึงไม่ใช่เป็นของผมเพียงคนเดียวครับแต่เป็นของพวกเราในทีมงานทุกๆคนขอบคุณครับผู้ที่ได้รางวัลนี้ครับคุณธีรวัตรเดาวรวิโรจน์นะครับจากหน่วยน้ำทอง1174ด้วยค่าบำเหน็จปีแรกนะครับ9,328,351 บาทขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับจากน้ำทอง1174ครับ New Manager of the Year อันดับ1ประจำปี2559ค่ะรับถ้วยรางวัลจากดร.สุทธิพลทวีชัยการและช่อดอกไม้สวยๆจากมิสเตอร์เคงฮุยค่ะร่วมทั้งถ่ายภาพกับท่านผู้บริหารระดับสูงของบริษัท AIA ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะครับแล้วเราจะเข้าสู่รางวัลอันทรงเกียรติในลำดับต่อไปนั่นก็คือรางวัลผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ1ได้แก่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนภพรทิพวรรณยกุลผู้บริหารหน่วยควีนสตาร์5ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับตำแหน่ง New AUM of the Year อันดับ1ภาคประเทศไทยเพราะความมุ่งมั่นบวกกับความเชื่อล้านเปอร์เซนต์ว่าเราทำได้จึงก่อให้เกิดมีความสำเร็จในวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณแสงดาวพี่ชัยประเสริฐที่ชักชวนดิฉันเข้าสู่อาชีพมหัศจรรย์แล้วเป็นแบบอย่างที่ดีให้ดิฉันตลอดมาขอขอบพระคุณเครือควีนสตาร์ทุกๆท่านขอขอบพระคุณน้องๆในหน่วยควีนสตาร์5ดิฉันทุกๆคนที่ช่วยสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้กับดิฉันค่ะขอขอบคุณพี่พี่จังที่ฉีดความเชื่อแห่งความสำเร็จให้พวกเราขอขอบคุณท่านรองประยูรเหล่าสายเชื้อที่เปรียบเสมือนคุณแม่คนที่สองของดิฉันกำหนดชะตาชีวิตอันดับหนึ่งให้ดิฉันในครั้งนี้ค่ะและดิฉันเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าหัวใจเราต้องการมากพอค่ะแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะทิพวรรณยกุลจากหน่วยควีนสตาร์5
ยค่าบำเหน็จปีแรก 6,514,275 บาทกับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยยอดเยี่ยมประจำปี 2,559 อันดับ1 AUM of the Year นะครับถ้วยรางวัลรวมถึงช่อดอกไม้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับผู้ช่วยผู้จัดการนะครับปีหน้าเป็นผู้จัดการเต็มตัวแล้วนะครับถ้าเป็นผู้จัดการใหม่ปีหน้าก็จะมีโอกาสได้ลุ้นอีกครั้งนะครับความสำเร็จยังรออยู่เรื่อยๆนะคะในทุกขั้นบันไดของทุกๆคนค่ะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับและลำดับต่อไปนะครับก็มาถึงรางวัลที่เป็นผู้ที่พิชิตคุณวุฒินะครับตัวแทนยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ1หรือ Agent of the Year นะครับและผู้ที่ได้รางวัลนี้ได้แก่สำเร็จนะคะมันหอมหวานเสมอค่ะแต่คุณจะรู้รสชาติของมันได้เนี่ยก็ต้องลิ้มลองด้วยตัวเองค่ะไผ่นะคะการเป็นอันดับหนึ่งของไผ่เนี่ยเพจะบอกว่าเป็นเพราะว่าวันนี้ไผ่เลือกที่จะเป็นอันดับหนึ่งเลือกที่จะอยู่ถูกที่เลือกที่จะคุยถูกเรื่องเลือกที่จะสนิทถูกคนที่สำคัญค่ะเลือกที่จะเดินถูกทางค่ะแต่การเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งบางครั้งก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปต้องผ่านการเหน็ดเหนื่อยผ่านการอดทนมีระเบียบวินัยที่สำคัญค่ะผ่านเหงื่อและน้ำตาให้มากพอแต่บางครั้งเลข0ก็มีค่านะคะพยายามจะบอกเขาว่า0ของไผ่เนี่ยก็คือทีมงานที่ยิ่งใหญ่0ยิ่งมากเท่าไหร่มันก็เปรียบเสมือนพันล้านร้อยล้านก็ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้า1มี0มากเท่าไหร่เนี่ยวันนี้เราจะสำเร็จมากแค่ไหนก็อยากจะขอบคุณค่ะขอบคุณสายงานที่ยิ่งใหญ่นะเดือนทอง85ที่ทำให้ไผ่มีวันนี้นะคะที่สำคัญค่ะแบ็คอัพที่ยิ่งใหญ่ก็คือคุณสิริพรพุทธลักษณ์นะคะสำนักงานเมืองทองธานีแห่งนี้ค่ะฟินอินฟินิตี้ที่ทำให้ไผ่ได้สามารถขับเคลื่อนอย่างมีพลังและสามารถต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่างๆไปอย่างได้ดีนะคะพลังความรักความอบอุ่นเนี่ยพยายามจะบอกว่ามันทำให้เราทำงานทุกๆวันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย Love the life you live Life the love you love รักมีชีวิตอย่างที่คุณใช้แล้วคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณรักค่ะเสียงปรบมือให้กับคุณณัฐมนโชติธรรมรงศิลป์ครับคุณไผ่ที่เรารู้จักกันนะครับจากเดือนทอง85นะครับสามารถพิชิตคุณวุฒิได้ด้วยค่าบำเหน็จปีแรก 16,155,072 บาทนะครับได้รับถ้วยแห่งความภาคภูมิใจรวมถึงช่อดอกไม้นะครับจากท่านผู้บริหารนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับและนี่คือตัวแทนยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ1 Agent of the Year ค่ะปีหนึ่งแจก20ตำแหน่งในระดับนี้แต่นี่คือที่1ของ20ด้วยที่สุดของที่สุดค่ะแล้วก็เป็นที่สุดครับของตัวแทนทุกคนครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะลำดับต่อไปค่ะเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือรางวัลตัวแทนจำนวนรายยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ1หรือว่า Agent Care of the Year ได้แก่สวัสดีค่ะดิฉันภัทรณีตู้จินดาตัวแทนหน่วยภาคทองเอเชียเครือทองเอเชียสำนักงานคุณเลอศักดิ์ตู้จินดาค่ะดิฉันมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นท็อปจำนวนรายอันดับหนึ่งภาคประเทศไทยประจำปี2559ด้วยจำนวนราย599รายค่ะต้องขอขอบคุณต้นน้ำทั้งสองท่านคุณเลอศักดิ์และคุณวราลีตู้จินดาขอขอบคุณคู่ชีวิตค่ะคุณณรงค์วรุตู้จินดาที่ทำงานเคียงคู่กันมาโดยตลอดขอบคุณครอบครัวทีมงานพี่น้องเครือทองเอเชียทุกท่านที่ให้กำลังใจดิฉันขอบคุณคุณลูกค้า
ที่ให้แรงสนับสนุนจนดิฉันสำเร็จในวันนี้ค่ะความสำเร็จของดิฉันในวันนี้เริ่มต้นจากการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการทำงานเชื่อมั่นและศรัทธาในหัวหน้าค่ะไม่ว่าเป้าหมายจะใหญ่เพียงใดก็สามารถเป็นจริงได้ถ้าเราจดจ่อเป้าหมายนั้นอยู่ตลอดเวลาทุกท่านคะวันนี้เราต้องตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะพัชรนิตตู้จินดาจากหน่วยทอมเอเชียด้วยจำนวนราย599รายค่ะนี่คือความสำเร็จของตัวแทนจำนวนรายยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ1 Agent Cast of the Year ค่ะขยันมากๆนะครับ599รายค่ะเฉลี่ยมีงานทุกวันวันละเคสกว่าๆด้วยนั่นน่ะสิคะโอ้โหหายใจทางไหนไม่รู้นะฮะแต่รู้แต่ว่าขยันอย่างยิ่งค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงค่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับนี่คือรางวัลของเรียกตัวอย่างของความขยันในการเป็นนักขายประกันชีวิตนะครับสร้างเรียกเซฟอลายได้จำนวนหลายที่เยอะมากๆครับใช่แล้วค่ะมาถึงลำดับต่อไปนะครับก็เป็นตัวแทนใหม่เรียกอายุงานปีที่แล้วเพิ่งออกโค้ดและสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยครับสำหรับตำแหน่งนี้คือตัวแทนใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ1 New Agent of the Year ได้แก่คุณที่ว่าวรรณศิริครับขอเสียงปรบมือให้กับเธอด้วยนะครับโพสมาเพียงแค่ปีแรกปีเดียวก็สามารถพิชิตคุณวุฒิออฟเดียร์ครับและไม่ธรรมดาครับตัวเลขนี่ไม่ใช่เด็กๆนะครับถึงเป็นตัวแทนใหม่แต่ตัวเลขดีมากนะครับคุณที่ว่าวันนัทสิริครับจากเพชรเหรียญทอง229ครับด้วยค่าบำเหน็จปีแรก 7,856,464 บาทครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโค้ชใหม่นะครับแล้วก็สามารถได้พิชิตนะครับก็ซุปเปอร์เอ็มโอ้โหถือว่าน่ายินดีด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรียนเชิญท่านทุกท่านนะครับที่ขึ้นรับรางวัลเมื่อสักครู่เดี๋ยวมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับร่วมกันอีกครั้งนะคะกับผู้บริหารของเราค่ะนี่คือกลุ่มที่เราเห็นตอนขบวนพาเหรดเข้ามาครับจาก3คันแรกนี่คือทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลก็ขึ้นมารับรางวัลในอันดับ1ในแต่ละตำแหน่งขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกๆคนบนเวทีครั้งนึงครับไม่ว่าจะเป็น Manager of the Year New Manager of the Year AUM of the Year นะคะ Agent of the Year Agent Case of the Year New Agent of the Year นะครับทั้งหมดนี่ค่ะนี่คือBest of the best ค่ะครับส่งเสียงได้นะเชียร์ได้นะครับใครมาจากไหนส่งเสียงกันนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับและความสำเร็จนี้ส่งต่อให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จบนเวทีของเราทุกๆคนค่ะและก็ต้องขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ที่ขึ้นมารับรางวัลในช่วงแรกนี้ด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับขอขอบคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดร.สุทธิพลทวีชัยการค่ะ Thank you Mr. เคียงหุย CEO AIA Thailand ครับ Mr. ทันฮักเลนะครับ CEO AIA Thailand ค่ะขอบคุณค่ะท่านกรรมการอิสระประจำกลุ่มบริษัท AIA ดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีค่ะครับรวมถึงท่านที่ปรึกษาวุโสคุณธันดลบุญนาคครับค่ะ
คุณสัตยาเทพบัญเชิงค่ะท่านผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิรูปฝ่ายตัวแทนและการสื่อสารค่ะครับและท่านผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตคุณประกิตติบุญเกียรตินะครับรวมทั้งออฟเดอะเยียร์ของเราทั้ง6ท่านด้วยนะคะความสำเร็จเหล่านี้นะคะต้องบอกว่านี่คือความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นบนเวทีค่ะครับก็น่าภาคภูมิใจใช่แล้วนะครับนี่คือออเดอร์ตอนต้นแต่ถือว่าเป็นไฮไลท์เพราะทุกคนเป็นท็อปออฟเดอะท็อปแต่ยังมีตำแหน่งอื่นๆอีกหลายคนที่จะทยอยขึ้นมารับรางวัลบนเวทีด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยิ่งใหญ่ของความสำเร็จแบบนี้นะคะวันนี้เราจะต้องร่วมกันเฉลิมฉลองเซเลบเรตไปพร้อมๆกันในค่ำคืนแห่งความสุขและก็ค่ำคืนแห่งรอยยิ้มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงในชุดต่อไปเอาเป็นว่าดิฉันขออนุญาตนะคะเรียนเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลครับ Hall of Fame นะครับรวมถึงยัง Hall of Fame นะครับเดี๋ยวมาสแตนบายด้านข้างเวทีนะครับเพราะหลังจากแสดงโชว์แล้วท่านจะขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อเป็นแสดงความภาคภูมิใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและพวกเราจะได้ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลเรียกความมานะในการทำงานอายุงาน20ปีพิชิตคอนเวนชั่นซับมิทขับได้หรือพิชิตแล้วแต่ยังไม่ถึง20ปีก็จะเป็นยังฮอฟเฟมทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาสแตนบายด้านข้างเวทีครับเรียนเชิญตอนนี้เลยนะคะสำหรับฮอฟเฟมแล้วก็ยังฮอฟเฟมค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ในระหว่างที่เรารอผู้พิชิตคุณวุฒิทั้ง2ประเภทนี้นะคะเราจะเข้าสู่การแสดงชุดพิเศษนะคะใช่ครับก็เป็นการแสดงชุดพิเศษนะครับที่เรียกว่า Celebration of the Year นะครับค่ะจะมาแสดงความยินดีกับเรา of the Year อย่างไรแหมมีความสุขแบบนี้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แบบนี้มันต้องฉลองกันหน่อยใช่ครับนะคะพร้อมหรือยังผมว่าพร้อมแล้วข้างล่างพร้อมไหมคะร่วมฉลองกับเราไหมขอเสียงปรบมือหน่อยงั้นเดี๋ยวเราไปดูโชว์ชุดพิเศษชุดนี้กันครับCelebration of the Year ค่ะจะรับชมค่ะจริงนะครับขอเสียงปรบมือกับโชว์พิเศษชุดนี้ด้วยนะครับโอ้โหที่เห็นอยู่นี้นะคะที่ชูอยู่นี้คือความสำเร็จนะคะใช่ครับความสำเร็จแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเบามากแต่ว่าที่มาของความสำเร็จแบบนี้นี่นะคะมันได้มาด้วยความยากลำบากความยากครับแต่ทุกคนสามารถหยิบมันได้คว้ามันได้แบกมันได้นะครับอยู่ที่คุณจะทำหรือเปล่าเท่านั้นนะครับและความสำเร็จแบบนี้นะคะวันนี้เราก็เลยมาร่วมฉลองไปพร้อมๆกันนั่นคือโชว์ชุดพิเศษของเราค่ะ Celebration of the Year นั่นเองค่ะครับก็ขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งนึงครับผมครับช่วงต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นช่วงที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่พิชิตคุณวุฒินะครับ Hall of Fame ใช่ไหมประจำปี2016นะครับก็จะมาร่วมถ่ายภาพบนเวทีกันนะครับซึ่งผมก็จะ
เรียกขึ้นมาทีละท่านเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นจะมีผู้ที่มามอบรางวัลร่วมแสดงความยินดีกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับอันดับแรกครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่าน CEO AIA Thailand มิสเตอร์ทันฮักเลยบนเวทีครับขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิรูปฝ่ายตัวแทนและการสื่อสารคุณสัตยาเทพบันเทิงค่ะท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตคุณประกิตติบุญเกียรติครับและในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตค่ะคุณกฤตจันทโนทกค่ะและอีกท่านนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิตคุณอริษาสิมาโรจน์ครับจะมาเป็นเกียรติมอบรางวัลในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ถือได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จและความมานะพยายามจริงๆนั่นคือ Hall of Fame 2016นะคะซึ่งในปีนี้ค่ะมีผู้พิชิตรางวัลได้ถึงทั้งสิ้น25ท่านด้วยกันค่ะ25ท่านครับและผู้ที่พิชิตรางวัลเป็นท่านแรกครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุภางอัยรักษ์ครับจากน้ำทอง14ครับได้ภาพวาดสีน้ำมันนะครับภาพวาดของตัวนั่นเองเป็นพอร์เทรตนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณสุภางอัยรักษ์นะครับจากน้ำทอง14ต้องคอลิฟายคอนเวนชั่นรวมถึงสปิทคลับนะครับตามที่เราประกาศและก็ต้องมีอายุงานอย่างน้อยๆ20ปีจึงจะได้เป็น Hall of Fame ครับถึงความสำเร็จนะคะที่ต้องทดสอบความอดทนและความแข็งแกร่งของจิตใจและก็ความแข็งแกร่งของความมานะพยายามจริงๆนะคะภาพนี้จะได้ไปติดที่สำนักงานของตัวเองนะครับเป็นภาพแห่งเกียรติยศจริงๆค่ะลำดับต่อไปค่ะคุณกัญญานีภาควิวัฒน์ค่ะจากท็อปทีมค่ะมายินดีด้วยครับเดินทางมาจากโคราชเลยนะครับมารับรางวัล Hall of Fame นะครับสวยสม่ำเสมอจริงๆนะครับพี่นะครับพี่กัญญานีพี่หนกนะครับก็หลายๆคนก็เป็นลูกทีมแล้วก็รู้จักกันดีเป็นวิทยากรทั่วประเทศไทยของเราวันนี้ท่านก็สามารถได้ Hall of Fame นะครับจากการทำงานมามากกว่า20ปีนะครับยินดีด้วยจริงๆครับส่วนใหญ่ผู้ที่พิชิต Hall of Fame จะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับมาท่านต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่ได้ฮอลล์ออฟเฟมอันดับนี้ครับคุณนิวัฒน์โลหะวิจิตรานนท์จากน้ำทอง22ครับเฮียเฉยนะครับโอ้โหวันนี้เป็นเวทีของเฮียแล้วนะครับให้วิชาการสอนสร้างสรรค์คุณภาพให้กับพวกเราตัวแทนมาตลอดระยะเวลาการทำงานวันนี้เป็นวันที่ได้ภูมิใจด้วยทั้งเรื่องของการทำงานอย่างต่อเนื่องการแบ่งปันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นที่มาของการแบ่งปันความสำเร็จด้วยนะคะใช่ครับยินดีด้วยนะครับกับเพียรเฉยครับคุณนิวัฒน์โลหะวิจิตรานนท์จากน้ำทอง22กับ Hall of Fame ประจำปี2016ครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะสำหรับ Hall of Fame ประจำปี2016ค่ะคุณสุรชัยกิจรื่นพิรมสุขจากเพชรเหรียญทอง12ค่ะ
ดีด้วยนะครับเฮียนะครับคุณสุรชัยก็ได้รับรางวัลฮอลล์ออฟเฟมอีกท่านหนึ่งนะครับทุกท่านนี้เป็นนักขายมือฉมังทั้งนั้นนะครับไม่ได้ขายเก่งอย่างเดียวแต่ว่ายังถือว่าเป็นครูและอาจารย์นะคะเพื่อส่งมอบต่อความสำเร็จด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะจากเพชรเด่นทอง12นะครับเราจะเข้าสู่ลำดับต่อไปค่ะลำดับต่อไปนะครับก็คุณหน้าคุณตาเช่นกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเคลื่อนพลสโลบอลจากเพชรเหรียญทอง19ครับเหรียญแซดนะครับโอ้โหพลังเยอะมากนะครับพี่แซดให้วิชาการบางงานนะครับกระโดดลงเวทีแต่วันนี้คงไม่กระโดดนะครับแต่ก็ทำให้หลายคนมีแรงบันดาลใจนะคะโอ้โหแล้วก็ออกไปขายเก็บเบี้ยได้เป็นหลักร้อยหลักล้านโอ้โหเยอะมากหลักร้อยไม่เก็บค่ะไม่เก็บหลักล้านนะคะจะเป็นร้อยล้านเลยสิครับเป็นร้อยล้านประกันนะครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณเคลื่อนพลสโรบลค่ะครับเราจะเข้าสู่ลำดับต่อไปค่ะขอเฟนลำดับต่อไปนะคะคุณวรศิษฐ์ตั้งสกุลเจริญจากเอเวอเรสต์9ค่ะยินดีด้วยนะครับคุณวรศิษฐ์ตั้งสกุลเจริญจากเอเวอเรสต์9ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับได้ฮอลล์ออฟเฟมประจำปี2016นะครับหลายคนใฝ่ฝันอยากได้นะครับภาพวาดพอร์เทรตซึ่งวาดด้วยสีน้ำมันนะครับสวยงามนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับยินดีด้วยอย่างยิ่งครับภาพที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะคะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราจะเข้าสู่ลำดับต่อไปค่ะลำดับต่อไปนะครับผู้ที่ได้รางวัลฮอลล์ออฟเฟมประจำปี2016นะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณอัศวินเลี้ยงเจริญครับจากจักรวาล 7A ครับพี่วินนะครับพี่วินนะครับโอ้โหอย่าให้บอกอายุนะครับทุกคนจะตกใจเพราะหน้าท่านอ่อนมากครับ20คุณต้องทายเผื่อไป20เลยครับพี่วินนะครับความสำเร็จนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุค่ะคแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจนะครับอายุงานร่วม30ปีถ้าใครรู้จักพี่วินนะครับชีวิตเริ่มจากดินจนมาสู่ดาวนะครับก็ภูมิใจกับพี่วินด้วยนะครับแล้วก็ดีใจและขอบคุณที่ทุกท่านแหละครับที่ได้รับฮอลล์ออฟเฟมเป็นผู้ที่แบ่งปันความรู้ให้กับพวกเรานักขายทุกๆคนนะครับค่ะและชื่นชมอย่างยิ่งเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณวิเชียรอนุวัตรตระกูลจากแพลทินัมทีม2ค่ะยินดีกับเพียร์ด้วยนะครับเฮียวิเชียรอนุรักษ์ตระกูลนะครับยี่สิบกว่าปีเรียกได้ว่าทุกคนอายุงานไม่ต่ำกว่า20ปีแน่นอนนะครับฮอลล์ออฟเฟมนะครับก็ภาพวาดสีน้ำมันนะครับก็แต่ที่สำนักงานใหญ่รวมถึงที่ออฟฟิศของเขาจะมีภาพเหล่านี้ถ้าเข้าไปห้องเห็นรูปอย่างนี้รู้เลยครับคนนั้นคือฮอลล์ออฟเฟมนะครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะมาถึงท่านต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสมศรีบัณฑิตยนนท์นะครับจากน้ำทอง572ครับคุณสมศรีบัณฑิตยนนท์นะครับจากน้ำทอง572ครับกับคุณสมศรีบัณฑิตยานนท์นะครับนำทอง572ครับเข้าสู่ลำดับต่อไปนะคะสำหรับ Hall of Fame ประจำปี2016ค่ะลำดับต่อไปค่ะคุณโชติกาสุทธิเดชนัยจักรวาล 13C ค่ะจ้ะวันนี้ติดภารกิจมาไม่ได้ครับแต่เอาคนนามสกุลเดียวกันมารับแทนนะครับพี่เปี๊ยกขึ้นมารับแทนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ Hall of Fame นะครับคุณโชติกาสุทธิเดชานัยติดภารกิจ
แต่คุณประจิตสุทธิเดชาไนไม่ติดภารกิจนะครับมารับรางวัลนี้แทนนะครับยินดีด้วยนะครับพี่เปี๊ยกครับจักรวาล 13-4 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วจะเข้าสู่ Hall of Fame ลำดับต่อไปเลยนะคะและลำดับต่อไปนะครับผู้ที่ได้รางวัล Hall of Fame นะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสินชัยถนอมทรัพย์จากโคมทอง10ครับเฮียสินชัยครับยินดีด้วยนะครับถ้าใครได้รู้จักชีวิตของพี่สินชัยก็จะรู้นะครับว่าโอ้โหแต่ละคนนะครับรุ่นเก่าไม่ใช่ง่ายนะครับการจะอยู่ในตรงนี้ได้กว่าจะสำเร็จได้ครับมีกองเชียร์ด้วยขอเสียงกองเชียร์คุณสินชัยหน่อยนะคะโอ้โหโอ้โหน่ารักจริงๆเลยดูสิคะมีรูปด้วยนะคะโอ้โหมาพร้อมจัดเต็มพร็อพเยอะมากค่ะเดี๋ยวเฮียสินชัยต้องกลับบ้านขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณสินชัยค่ะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะเราจะเข้าสู่ Hall of Fame ลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณสิริกุลบุญปรีดาค่ะจากนำทอง5ค่ะนำทองขอเสียงหน่อยได้ไหมคะวันนี้กองเชียร์คึกคักนะคะนำทองก็มาเยอะนะครับวันนี้ครับได้รางวัลก็หลายท่านนะครับค่ะไปยินดีกับคุณสิริกุลบุญปรีดาจากนำทอง5ด้วยนะครับลำดับต่อจากคุณสิริกุลนะครับผู้ที่ได้ฮอลล์ออฟเฟมนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณกิติมาอรชัยพันราบนะครับจากเพชรแม่สอดครับลำดับต่อไปค่ะจากเพชรแม่สอดนะครับคุณกิติมาอรชัยพันลาบครับสำหรับ Hall of Fame ในปีนี้มีทั้งหมด25ท่านด้วยกันนะคะครับจับมือแสดงความยินดีเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับก็น่ายินดีด้วยนะครับค่ะลำดับต่อไปค่ะร่วมแสดงความยินดีกับคุณนุ่นจันทร์ลัทธิวงศกรจากตำหนักทองหนึ่งค่ะยินดีด้วยนะครับพิชิตคอนเวนชั่นต่อเนื่องกันมานะครับก็เรียกว่าเลยสามารถพิชิตคุณวุฒิหอเฟมด้วยนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณนวลจันทร์ด้วยนะครับค่ะยินดีด้วยค่ะก้าวสู่ระดับต่อไปค่ะลำดับต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจันทมาศไทยกุลนะครับจากจักรวาล 22K10 ครับยินดีครับคุณจันทมาศไทยกุลจักรวาล 22K10 ครับความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งรางวัลอีกหนึ่งคุณวุฒิที่ไม่ได้พิชิตมาง่ายๆนะคะสำหรับ Hall of Fame นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณจันทมาศค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณอนิรุธทิพย์ดารารัตน์จากเกียรติภูมิค่ะยินดีด้วยนะครับท่านก็มากันตั้งแต่บ่ายมาร่วมแสดงความยินดีมารับรางวัลกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับรางวัลกับผู้บริหารระดับสูงครับก็ต้องขอแสดงความยินดีจริงๆด้วยนะครับค่ะพลังแห่งความสำเร็จไม่หมดอยู่แล้วค่ะการที่เห็นอยู่ก็คือคุณอนิรุธทิพยาดารารัตน์นะครับจากเกียรติภูมิครับและลำดับต่อไปนะครับผู้ที่ได้ฮอลล์ออฟเฟมครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณวันเพ็ญเข็มทองเจริญจากนำทอง134ครับยินดีด้วยครับวันที่อยากได้รางวัลนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยพอ20ปีคุณถึงจะได้ภาพสีน้ำมันภาพจะดูแก่ไม่แก่คุณต้องดูแลตัวเองด้วยอันนี้สำคัญนะ ใช่ครับแต่การเป็นตัวแทนประกันชีวิตในนี้เราก็ต้องสุขภาพดีตลอดนะคะเพราะว่าต้องดูแลลูกค้านะคะแล้วแต่ละคนก็ดูสวยทุกคนดูหล่อทุกคนนะครับอยู่นานยิ่งดูดีนะครับใช่แล้วค่ะข
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะคุณอนงนาถปิยมาพรจากจักรวาล22 K ค่ะยินดีด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับโชว์กระดูกข้อต่อครับว่าแข็งแรงวิ่งมารับรางวัลเลยนะฮะฟิตจริงๆค่ะฟิตมากนะฮะนี่คือหนึ่งในผู้ได้รับรางวัล Hall of Fame ค่ะคุณอนงนาถปิยมาพรค่ะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและท่านต่อไปที่ได้รางวัล Hall of Fame นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณรัฐธรรมลี้เจริญพักครับจากทองแม่กลองครับยินดีด้วยครับดีครับ6ท่านนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ลำดับต่อไปค่ะฮอลล์ออฟเฟมท่านต่อไปคุณสุภาษาโต๊ะสุวรรณวณิชจากนำทอง273ค่ะโอ้โหถึงเวลาพี่แล้วครับภรรยาคุณบุญชัยนะครับปีนี้ได้ฮอลล์ออฟเฟมแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับสวยสง่ามีความสามารถจริงๆและน่ารักมากเลยนะคะเอากองเชียร์นำทองค่ะกรี๊ดนิดนึงค่ะโอ้อุปกรณ์เยอะเหมือนกันนะคะไม่แพ้เลยนะคะนำทองนำทองต้องกลับไปฉลองชัยนะครับเพราะได้ฮอลล์ออฟเฟมกันหลายตำแหน่งหลายคนและยังมีตำแหน่งอื่นๆอีกด้วยนะครับก็ยินดีด้วยกับเครือนะครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณสุภาษาค่ะครับลำดับต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณเฉลิมศรีขันธทัศน์นะครับจากศรีพัฒนา11ครับยินดีกับคุณเฉลิมศรีขันธทัศน์ด้วยนะครับศรีพัฒนา11ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเข้าสู่ผู้ได้รับรางวัล Hall of Fame ท่านต่อไปค่ะคุณพิตรานันท์ศรีวัฒนวรชัยจาก Power Plus ค่ะนี่ครับช่วงเวลาของการสัมผัสมือกับผู้บริหารระดับสูงนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแล้วก็อีกหนึ่งช่วงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจริงๆนะคะครับยินดีด้วยนะครับกับคุณวิรานันท์นะครับและอันดับต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุรวุฒิพัฒนบัณฑิตจากนำทอง460ครับยินดีด้วยครับกับพี่วุฒิครับโอ้โหออฟเดอะเยียร์ก็รับฮอลล์ออฟเฟมก็เอานะครับเอาทุกตำแหน่งนะครับพี่วุฒินะครับความสำเร็จไม่ได้ปิดกั้นอยู่แค่รางวัลเดียวนะคะใช่ครับใครมีความสามารถปล่อยออกมาให้หมดนะครับอยู่ที่นี่ครับมีรางวัลให้กับคุณด้วยนะครับค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณสุรวุฒิพัฒนบัณฑิตจากนำทอง460ด้วยนะครับลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณสมใจสกุลอนันต์จากจักรวาล 22K7 ค่ะแต่วันนี้ท่านติดภารกิจนะคะไม่สามารถมาร่วมงานได้เพราะฉะนั้นจะเข้าสู่คุณจิรนันต์ตันติพิบูลค่ะจากยังบลัด23ค่ะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับกับคุณจิรนันท์ตันติพิบูลนะครับจากยังบลัด23นะครับแล้วก็เรียนเชิญนะคะผู้ที่พิชิตคุณวุฒิฮอลล์ออฟเฟมทั้ง25ท่านนะคะครับมาถ่ายรูปนะครับที่บริเวณกลางเวทีครับขอเรียนเชิญด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันครับเชิญนะครับผมนี่คือกลุ่มที่พิชิตฮอลล์ออฟเฟมนะครับได้ภาพวาดสีน้ำมันนะครับทั้งหมด25ท่านวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับร่วมถ่ายภาพอีกครั้งกับท่านผู้บริหารทั้ง5ท่านหนึ่งเรานะคะภาพวาดสวยด้วยนะครับเหมือนทุกคนเลยนะฮะ
สำหรับภาพวาดใช่ไหมคะใช่ครับตัวจริงก็สวยนะครับค่ะตัวจริงก็หล่อนะครับและภาพยิ่งดูดีครับเหมาะมากที่จะใช้ประดับไว้ที่สำนักงานของแต่ละท่านนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับก็ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับทั้ง25ท่านรวมถึงผู้บริหารทุกท่านบนเวทีนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับนี่คือผู้พิชิตคุณวุฒิ Hall of Fame ประจำปี2016ค่ะครับแล้วก็ได้เสื้อสูทสวยงามสีแดงนี่คือเสื้อที่หลายๆคนอยากได้เสื้อสูทแห่งเกียรติยศที่พวกเขารอคอยนะครับและภาพวาดสีน้ำมันทุกอย่างนะครับคือสิ่งที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นมาตลอด20ปีนะครับแล้วก็ได้รางวัลนี้ครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทุกท่านเลยค่ะเราจะเข้าสู่รางวัลต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศเช่นเดียวกันใช่ครับซึ่งผู้บริหารยังคงอยู่บนเวทีเพื่อร่วมแสดงความยินดีต่อนะครับรางวัลต่อไปครับก็จะขึ้นมามอบนะครับเป็นรางวัลยัง Hall of Fame ประจำปี2016ก็สำหรับผู้ที่ qualify แต่ว่าอายุงานยังไม่ถึงนะครับก็เป็นยังหรือยังหนุ่มๆแน่นๆกันอยู่นะครับมีทั้งหมด13ท่านด้วยกันนะคะสำหรับปีนี้ค่ะเราจะเริ่มกันที่ท่านแรกเลยค่ะท่านแรกนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุริสาไตรภูมิสุดนะครับจากนำทอง94ครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับยังฮอลล์ออฟเฟมท่านแรกนะครับคุณสุริสาไตรภูมิสุดค่ะจากนำทอง94ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและจะเข้าสู่ลำดับต่อไปนั่นคือคุณสมชายภูกิตติกุลค่ะจากสุวรรณคีรี23แต่ว่าวันนี้ท่านติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านต่อไปครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณมนชัยวัฒนสมบัติจากเพชรจักรวาล1ครับยินดีด้วยครับแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณมนชัยค่ะยังฮอลล์ออฟเฟมท่านต่อไปนะคะคุณวีระยาศรีประมงจากจักรวาล 9B1V ค่ะยินดีด้วยครับขึ้นมาทีละท่านนะครับมาแสดงความยินดีนะครับมาร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารนะครับขอยินดีด้วยนะครับกับคุณวิริยานะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณธิกรรัตน์โชติเกษมศรีจากเดอะแชมเปี้ยนครับใครเป็นเพื่อนใน Facebook นะครับจะเห็นนะครับประจำนะครับโพสต์สร้างคลิกความอยากได้อยากประสบความสำเร็จเหมือนเธอนะครับบน Facebook นะครับก็แบ่งปันความสำเร็จแชร์อยู่ทุกๆวันนะครับก็ยินดีด้วยครับได้ยัง Hall of Fame นะครับยินดีด้วยค่ะคุณธิกรรัตน์โชติเกษมศรีนะคะ The Champion ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยัง Hall of Fame ท่านต่อไปนะคะคุณชลวิทย์เจียมเจริญจากเดือนทอง28ค่ะโอ้โหเขาทำท่านี้เขาเรียกว่ารอข้างล่างส่งเสียงนะยินดีด้วยครับยัง Hall of Fame นะครับและท่านต่อไปที่ได้ยัง Hall of Fame ครับคุณคทาธรเจริญใจจากจักรวาล 9B99 แต่วันนี้ท่านติดภารกิจนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ติดภารกิจแต่ว่าได้รับความภาคภูมิใจเช่นกันครับค่ะและท่านต่อไปครับคุณแสวงชีวะเกรียงไกรจากปิยภูมิ12ค่ะโอ้โหนี่ครับเห็นกันอยู่ประจำนะครับสามีของหมอเก๋นะครับวันนี้ก็ได้เป็นยังฮอลล์ออฟเฟมนะครับยินดีด้วยนะครับกับคุณแสวงชีวะเกรียงไกรปิยภูมิ12ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและท่านต่อไปครับลำดับที่9นะครับที่ได้รางวัลนี้นะครับ
คุณสุนทรทองนาคจากนำทอง333ครับยินดีด้วยครับเป็นมงคลนั้นนะครับเลขก็สวยชื่อหน่วยก็ดีนามสกุลก็ทองด้วยนาคด้วยครับโอ้โหวันนี้ได้ยังฮอลเฟมนะครับยินดีด้วยกับท่านนะครับคุณสุนทรทองนาคครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยังฮอลเฟมท่านต่อไปนะคะคุณถาปณีเทียนทองจากกำแพงแสนหนึ่งค่ะเก่งนะครับต่อขึ้นชื่อนะครับจากกำแพงแสนก็ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆนะครับเก่งทั้งเบี้ยเก่งทั้งลายนะครับคุณถาปณีแต่ปีนี้มาได้รับรางวัลนี้ด้วยครับยังฮอลเฟมนะครับและลำดับต่อไปนะครับคือคุณปิยวรรณโชคสัมฤทธิ์ผลนะครับจากเพชรน้ำหนึ่งสิบบีครับยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยังฮอลล์ออฟเฟมท่านต่อไปค่ะคุณสมศรีธนาสายทิพย์กุลจากอัศวิน 52K ค่ะยินดีครับขายก็เก่งนะครับเดินแคทวอล์กก็สวยงามนะครับความสำเร็จวันนี้นะครับได้ขึ้นมาให้เราได้เห็นบนเวทีกันด้วยนะครับยินดีด้วยครับยังฮอเฟนท่านนี้นะครับคุณสมศรีธนาสายทิพย์สกุลครับอัศวิน 52 K และท่านสุดท้ายที่ได้รางวัลยังฮอเฟนนะครับคุณพจน์ศักดิ์วิสุทธากุลจากนำทองครับแต่วันนี้ท่านติดภารกิจไม่มาไม่ได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับและเรียนเชิญค่ะยังฮอลล์ออฟเฟมนะคะถ่ายรูปร่วมกันนะครับท่านนะ11ท่านค่ะร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้บริหารค่ะยินดีด้วยนะครับนี่นะคะต้องบอกว่าในส่วนของกองเชียร์เนี่ยเราบอกว่าเราจะใช้อุปกรณ์นะใช่แต่เมื่อกี้เขาตบมือเสียงดังแล้วมันมีพุกระเด็นออกมาอ๋อเหรอนั่นมาจากมือเหรอหวนเราจะใช้มือกับเสียงอย่างเดียวเนาะในปีนี้เนาะยินดีด้วยนะครับเราจะกรี๊ดกันแล้วก็ใช้มือปรบมืออย่างเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้เราตกลงกันแล้วน่ารักมากงั้นโชว์หน่อยปรบมือให้กับผู้ได้รางวัลยังฮอลล์ออฟเฟมทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่คือยังฮอลล์ออฟเฟมทั้ง12ท่านนะคะอีกหนึ่งท่านติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้ค่ะถ่ายรูปแล้วอย่าลืมนะครับแฮชแท็กด้วยนะครับกับ AAAP 2016ด้วยนะครับจะได้เห็นความสำเร็จกันทุกคนมาถึงรางวัลต่อไปกับเป็นการมอบรางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปี2559โดยจะเริ่มกันที่ผู้จัดการยอดเยี่ยมอันดับที่2ได้แก่คุณกัญญาการซื่อสัตย์จากเดือนทอง85ค่ะหาบำเหน็จปีแรกนะครับ21,844,873 บาทครับโอ้โหคุณหน้าคุณตาอีกแล้วนะครับนี่คือผู้ที่ได้รางวัลที่2ในตำแหน่งผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปี2559นะครับยินดีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้านข้างเวทีนิดนึงนะครับระดับต่อไปนะครับผู้ที่ได้รางวัลระดับที่3ครับคุณพัชราหวังว่องวิทย์จากนำทองด้วยค่าบำเหน็จปีแรกครับ13,507,759 บาทครับเจฟนะครับได้ออฟเดอะเยียร์ระดับผู้จัดการประจำปี2559อันดับที่3นะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งกับคุณพัชราหวังว่องวิทย์ค่ะครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ4คุณประยูนเอื้อพัชรกุลจากมิราโคลค่ะด้วยค่าบำเหน็จปีแรก 12,113,722 บาทค่ะ
ยินดีด้วยนะครับพี่นี้นะครับเก่งๆทุกคนเลยนะครับนี่คืออันดับที่4ภาคประเทศไทยนะครับในระดับผู้จัดการขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและมาถึงลำดับต่อไปเป็นผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ5ภาคประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณอัญชานาถตันประเสริฐจากนำทัพพลังทองด้วยบำเหน็จนะครับค่าบำเหน็จปีแรก 12,12,092 บาทครับมาพร้อมชุดสวยสง่าจริงๆนะคะงามอย่างไทยค่ะและมีความสามารถอย่างยิ่งค่ะคว้ารางวัลพิชิตคุณวุฒินะคะผู้จัดการยอดเยี่ยมอันดับที่5ค่ะครับยินดีด้วยครับถือว่าสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องครับกับคุณอัชนาธนะครับก็ขอยินดีด้วยปีนี้ก็ได้ยอดเยี่ยมระดับผู้จัดการด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ6คุณณัฐชัยรัตรักษาขันจากนำทอง1138ค่ะด้วยค่าบำเหน็จปีแรกนะคะ 11,435,216 บาทค่ะยินดีด้วยนะครับจากเซลล์ขายบัตรเครดิตนะครับท็อปเซลล์วันนี้มาเป็นท็อปเซลล์ของประกันชีวิตนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเก่งทุกที่แต่มาที่นี่อยู่ยาวครับไม่มีใครออกไปแล้วครับขอเสียงกองเชียร์คุณณัฐชัยหน่อยค่ะมาถึงนะครับผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ7ภาคประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณวินยูเฉลิมทองจากกำแพงแสน15ด้วยค่าบำเหน็จปีแรกครับ10,851,141 บาทครับยินดีด้วยนะครับคุณวินยูนะครับจากกำแพงแสนครับ10,851,141 บาทไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ใช่ง่ายๆครับการจะทำเบี้ยได้ขนาดนั้นนะครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะผู้จัดการยอดเยี่ยมในลำดับที่8คุณธามวงสรรคกรจากนำทอง1165ค่ะยินดีด้วยนะครับกับพี่ธามนะครับด้วยค่าบำเหน็จปีแรก10,6456บาทค่ะปีนี้ได้อันดับ8นะครับยินดีด้วยนะครับก็เก่งจริงๆครับสุดยอดนักเปิดใจนะครับเปิดใจทุกใครเจอนะครับพิชิตหมดนะครับนักขายรายใหญ่นะครับและก็มาถึงผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปี2559นะครับอันดับ9ภาคประเทศไทยขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุรวุฒิพัฒนบัณฑิตจากน้ำทอง460ด้วยค่าบำเหน็จปีแรกครับ10,597,818 บาทครับโอ้โหเสื้อสูตรสีแดงนี่คุ้นๆนะคะก็เพิ่งได้รางวัลด้วยนะครับ Hall of Fame มาหมาดๆนะคะใช่ครับรับอีก1รางวัลอันดับ9ระดับผู้จัดการนะครับก็ยินดีด้วยกับพี่วุฒินะครับจากนำทอง460ครับต่อกันที่ผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ10คุณวีรชนมาซับจากเดอริชค่ะค่าบำเหน็จปีแรก10,427,810 บาทค่ะยินดีด้วยนะครับนี่คือผู้ที่ได้ตำแหน่งผู้จัดการยอดเยี่ยมนะครับ10ตำแหน่งนะครับที่ขึ้นมารับรางวัลบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงนะครับแต่ยังไม่ถ่ายรูปเดี๋ยวยังมีรางวัลที่จะได้เห็นนะครับสำหรับผู้ที่พิชิตในแต่ละระดับขั้นด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลและมารับรางวัลนะครับก็เป็นคุณวุฒินะครับผู้อำนวยการภาคระดับสูงยอดเยี่ยมประจำปี2559หรือในระดับ EDD ครับและผู้ที่ได้อันดับหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณพัชราหวังว่องวิทย์จากน้ำทองด้วยเบี้ยนะครับบำเหน็จปีแรกนะครับ16,397,496 บาทครับท่านเดียวนะครับ EDD of the year นะครับยินดีด้วยครับกับเจ๊พัชนะครับได้ทั้งผู้จัดการและได้ทั้งระดับ EDD ด้วยสุดยอดจริงๆนะครับก็เรียกถือว่าเป็นปรมาจารย์ของพวกเราทุกๆคนจริงๆครับเจ๊พัชนะครับมาถึงลำดับต่อไปครับ
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกับคุณพัชราหวังว่องวิทย์ค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นรางวัลผู้พิชิตคุณวุฒิผู้อำนวยการภาคอาวุโสประจำปี2559 SCD ได้แก่คุณชนะทิศอัครพิสารโสพลค่ะจากท้องธนกิจ13ค่ะด้วยค่าบำเหน็จปีแรก 18,495,295 บาทค่ะโอ้โหคุณต๊อบชนะทิศเป็นนักขายไฟแรงนะครับโอ้โหเจนใหม่จริงๆนะครับยอดเยี่ยมนะครับได้เป็นอันดับหนึ่งในระดับ SDD นะครับหรือผู้บริการภาคอาวุโสประจำปี2559ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชนะลูกค้าทุกทิศเลยนะทุกทิศเลยครับมาทิศไหนผมขายได้หมดได้หมดค่ะมาอีกหนึ่งระดับนะครับก็คือระดับดีจะเป็นใครนะครับผู้ที่ได้ตำแหน่งครับผู้อำนวยการภาคประจำปี2559หรือดีออฟเดอะเยียร์อันดับหนึ่งได้แก่คุณปราโมทธีระมงคลใจจากเพชรเหรียญทอง229ด้วยค่าบำเหน็จปีแรกครับโอ้โหไม่อยากจะบอกนะครับ40,522,324 บาทขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับและแน่นอนค่ะคุณประโมทธิระมงคลใจนั้นก็คือเมนเจอร์ออฟเดอะเยียร์อันดับหนึ่งของเราด้วยนะคะ2ตำแหน่งแห่งเกียรติยศขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหและช่วงนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับครีมของบริษัทเราทั้งนั้นครับที่อยู่บนเวทีนี้นะครับระวังถ้วยชนกันนะครับ แหมใครๆก็อยากสัมผัสอยากได้ครับถ้วยใสๆสวยๆใบนี้นะครับเป็นรางวัลเกียรติยศจริงๆนะคะนี่คือออฟเดอะเยียร์ในระดับผู้จัดการทุกตำทุกระดับนะครับและในระดับ EDD STD และ DD ครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยครับสุดยอดนะครับคนรอบข้างทุกคนดีใจและภูมิใจด้วยนะครับขอแสดงความยินดีและขอบคุณนะครับกับสิ่งที่ได้สร้างมาและทำมาตลอดทั้งปีบัญชีนะครับขอแสดงความยินดีค่ะและเราจะเข้าสู่การมอบรางวัลในลำดับต่อไปนะคะนั่นก็คือผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2559หรือว่า New Manager of the Year นั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้ผู้ที่พิชิตรางวัลผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยมอันดับที่2คุณนุชรีธนกิจไพโรจน์จากเพชรทรัพย์ทอง27ค่ะด้วยค่าบำเหน็จปีแรก 7,592,837 บาทค่ะยินดีด้วยนะครับผู้จัดการหน่วยใหม่นะครับเพิ่งขึ้นมาปีที่แล้วปีนี้ได้ออฟเดอะเยียร์เลยโอ้โหเก่งมากแต่ปีหน้าจะเป็นผู้จัดการหน่วยเก่า ที่ต้องต่อสู้ในสนามที่มีการแข่งขันกันสูงมากเลยทีเดียวนะคะครับยินดีด้วยนะครับกับคุณนุชรีนะครับจากเพชรทรัพย์ทอง27ครับและสำหรับผู้ที่ได้คุณวุฒินะครับผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2559หรือ New Manager of the Year อันดับ3ภาคประเทศไทยครับคุณธิดารัตน์ศักดิ์สยามกุลนะครับจากเทพประธานพร9ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่าบำเหน็จปีแรกครับ 7,441,682 บาทครับโอ้โหห่างจากอันดับ1เรียกได้ว่าหายใจลดต้นคอโอ้โหใกล้เคียงกันมากนะคะห่างจากอันดับ2นะหายใจลดต้นคอโอ้โหนิดเดียวแข่งกันถึงวันสุดท้ายใช่ค่ะนี่คือผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยมนะคะในลำดับที่3ค่ะคุณธิดารัตน์ศักดิ์สยามกุลเขาแสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะครับลำดับต่อไปนะคะคือผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยมในลำดับที่4ค่ะคุณเนรดาชาญฮิรันกุลจากเพชรเหรียญทอง435ค่ะโอ้โหสวยจังเลยสาวหน้าสวยครับสวยใสครับยินดีครับยินดีด้วยครับค่ะด้วยค่าบำเหน็จปีแรกนะคะ 6,347,602 บาทค่ะก็ทำให้บริษัทเราสดใสขึ้นเยอะทุกคนตะลึงเลยนะตะลึงในความสวยและเก่งของเธอดิฉันยังตะลึงเลยค่ะครับคุณเนรดาชาญฮิรันกุลนะคะครับยินดีด้วยครับและมาถึงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2559หรือ New Manager of the Year นะครับอันดับ5ภาคประเทศไทยได้แก่คุณวรัญญากรบุญยจรัสครับจากเดือนทอง863ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณเป็นต่อนะครับขึ้นมารับนะครับด้วยค่าบำเหน็จปีแรกครับ 4,400,000
67,212 บาทครับก็มาจากเดือนทอง863ครับยินดีด้วยนะครับเป็น5บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้จัดการหน่วยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยมอันดับที่1ค่ะคุณธีรวัฒน์เหล่าวรวิโรจน์นะคะมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะครับกับอีกทั้ง4ท่านคนใช่ครับใช่แล้วค่ะที่อยู่บนเวทีค่ะขอทั้ง5ท่านมาถ่ายรูปที่บริเวณกลางเวทีอีกครั้งนึงด้วยนะครับโอ้โหนี่คือ5คนสุดยอดนะครับที่เพิ่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการหน่วยใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้อันดับออฟเดอะเยียร์ภาคประเทศไทยทั้งอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับก็ยินดีด้วยจริงๆแต่ปีหน้าคุณต้องขึ้นไปแข่งในระดับลีกบนแน่สนุกแน่ครับปีหน้าก็ข้างบนก็ต้องหนาวๆสั่นๆครับเพราะข้างล่างก็เก่งๆทั้งนั้นนะครับครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง5ท่านนะครับรวมถึงผู้บริหารด้วยครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งนี่คือผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2559ค่ะยินดีด้วยค่ะและก็มาถึงรางวัลสำหรับผู้ที่ขาย Unit Link Production นะครับก็จะมารับรางวัลออฟเดอะเยียร์เช่นกันครับสำหรับผู้ที่ทำผลงานครับเป็นผู้ผลิตผลงาน Unit Link Production ระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมประจำปี2559นะครับชื่อนี้คุ้นๆทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับ มีทั้งหมดกี่รางวัล5รางวัลครับ5รางวัลค่ะเริ่มกันที่ท่านแรกค่ะ Unit Link Production ระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ1ภาคประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณกัญญาการซื่อสัตย์จากเดือนทอง85ครับไม่ได้ขึ้นผิดนะครับแน่ขึ้นแล้วขึ้นอีกนะฮะ76,555,457 บาทครับตกใจเลยนะคะพูดถึงตัวเลขขึ้นมานะคะโอ้โห76ล้าน5ตำแหน่งนะครับไปเอามาจากไหนนะครับแหมยินดีด้วยนะครับนี่อันดับหนึ่งครับอยู่ในลิงก์ครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะลำดับต่อไปค่ะมาอีกแล้วค่ะคุณประโมทธีระมงคลชัยค่ะจากเพชรเรียนทอง229ค่ะมานี่คือ Unit Link Production ระดับผู้บริหารในลำดับที่2นะคะค่าเบี้ยประกันภัย53ล้านโอ้โหแต่ละคน 498,789 บาทค่ะโอ้โหตัวเลขนี้เอามารวมๆกันนี่มันน่าดีใจด้วยนะครับเก่งมากค่ะยินดีด้วยกับคุณปาโมดนะครับมาถึงนะครับผู้ที่ทำผลงานนะครับ Unit Link Production หรือระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ3ภาคประเทศไทยครับคุณอดิพลโอวาทศิริวงศ์จาก Beyond 5ยินดีด้วยครับค่าบำเหน็จปีแรกครับ30,291,494 บาทครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเรียนจบใหม่ๆเริ่มขายข้าวมันไก่สุดท้ายมาขายยูนิตลิงก์นะครับตอนนี้แหมสุดยอดนะครับใครรู้ประวัติชีวิตนี่น่าสนใจมากน่ารักมากครับเปิดใจเก่งนะครับตอนนี้ก็ได้อันดับที่3ยูนิตลิงก์ครับเหมาะสมแล้วค่ะกับความสำเร็จของคนที่เก่งแบบนี้นะคะอันดับที่4ค่ะสำหรับยูนิตลิงก์นะคะคุณธีรวัฒน์เหล่าวรวิโรจน์จากน้ำทอง1174ค่ะยินดีด้วยนะครับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งนึงแล้วนะคะเมื่อสักครู่เพิ่งจะเข้ามาร่วมถ่ายภาพกับผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยมและนี่คืออีกหนึ่งรางวัลต้องกลับไปออกแบบตู้ที่บ้านใหม่ครับเพราะถ้วยเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกๆปีครับค่ะนี่คือ Unit Link Production ค่ะใช่ครับมาถึงอันดับที่5นะครับสำหรับผู้ที่ได้ Unit Link Production ระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ5ภาคประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณอัชชานาถตันประเสริฐครับจากนำทัพพลังทองครับยินดีด้วยครับแต่ติดภารกิจครับไม่สามารถมาได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผลผลิตถึง 22,906,905 บาทนะครับขอเรียนเชิญด้วยกับมาถึงแล้วค่ะจำได้ครับเพราะว่าชุดต้องขึ้นบันไดนิดนึงยินดีด้วยครับพี่ครับผมคือที่บอกว่าติดภารกิจคือกำลังเดินค่ะกำลังเดินทางมานะคะเขากระซิบบอกผมว่าติดบันไดผมเริ่มติดภารกิจอ๋อยังว่าเมื่อกี้เพิ่งขึ้นมานะยินดีด้วยนะครับจากนำทัพพลังทอง 22,906,905 บาทครับค่ะจากรางวัล Unit Link Production เราจะเข้าสู่รางวัลต่อไปนะคะรางวัลต่อไปนะคะก็คือประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ซึ่งผู้พิชิตคุณวุฒินะคะเป็นผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมเบี้ยประกันภัยปีแรกสูงสุดประจำปี2559ได้แก่คุณกรกฤตเจนใจเอกพัฒนา 3A ค่ะค่าเบี้ยประกันภัย 1,959,644 บาทค่ะโอ้สุดยอดจริงๆนะครับที่เห็นนี่ก็คือประกันอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมนะครับมี1อันดับครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณกรกฤตนะครับและมาถึงรางวัลต่อไปนะครับก็เป็นผู้ที่พิชิตคุณวุฒิผลผลิตเบี้ยประกันภัยกลุ่มปีแรกรวมระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมประจำปี2559ครับและผู้ที่ได้รางวัลนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณณัฐพศรติชวานิชครับจากพารากอน5นะครับด้วยค่าบำเหน็จปีแรกนะครับผลผลิต 3,455,491 บาทครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและรางวัลต่อไปก็คือประกันภัยกลุ่มนะคะผลผลิตจำนวนรายกรมธรรม์ปีแรกประกันภัยกลุ่มระดับเจ้าของสำนักงานตัวแทนยอดเยี่ยมประจำปี2559ได้แก่คุณสวัญญาปิจิกถาจากแพลตินัมทีมค่ะด้วยจำนวนกรมธรรม์60กรมธรรม์ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ60กรมธรรม์นะครับโอ้โหนี่มาจากสายของมีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเรามีมอบให้แบบทั่วถึงนะครับทุกความสำเร็จทุกความขยันของคุณนะครับเรามอบรางวัลออฟดีให้กับท่านด้วยนะครับขอยินดีกับคุณสวัญญาด้วยครับมาถึงรางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลการตลาดและการพัฒนาธุรกิจในองค์กรระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมประจำปี2559หรือ Worksite Marketing Manager of the Year ครับผู้ที่ได้รางวัลนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเกรียงศักดิ์คำฟูจากเจรไน 15K ครับค่าเบี้ยประกันภัยนะครับ 5,573,853 บาทครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะต่อไปนะคะก็คือคุณวุฒิรางวัลบริหารเงินคืนยอดเยี่ยมประจำปี2559หรือ Capture Manager of the Year มีผู้พิชิตคุณวุฒิ3ท่านด้วยกันซึ่งดิฉันไม่ได้อ่านชื่อผิดเป็นบุคคลที่เคยขึ้นมาบนเวทีแล้วทั้ง3ท่านเลยนะคะท่านแรกอีกครั้งหนึ่งแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณประโมทจิรมงคลชัยค่ะเพชรเหรียญทอง229ค่ะกำลังเดินทางเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ติดภารกิจเอาถ้วยเมื่อกี้ไปวางอยู่กำลังเดินทางแป๊บหนึ่งนะคะถ้วยเยอะวางไว้แป๊บหนึ่งนะคะคุณประโมทจิรมงคลชัยได้รางวัลนี้ด้วยนะครับ Recapture of the Year ครับด้วยค่าบำเหน็จปีแรกนะคะ 22,422,846 บาทค่ะถ้าได้ 4-5 ถ้วยจะหิ้วขึ้นมายังไงเนาะ แหมยินดีด้วยครับกับคุณปราโมทนะครับได้รางวัลอันดับหนึ่งนะครับหรือ Capture Manager of the Year นะครับและสำหรับผู้ที่ได้รางวัลนะครับรางวัลบริหารเงินคืนยอดเยี่ยมประจำปี2559หรือ Recapture Manager of the Year อันดับ2ภาคประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณกัญญาการซื่อสัตย์จากเดือนทอง85ครับเช่นกันวนข้างหลังเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นมาครับติดภารกิจการเดินนิดหนึ่งนะคะทำเบี้ยประกันนะครับ 19,474,336 บาทนะครับคุณกัญญาการซื่อสัตย์นะครับจะพัดบอกอันดับ3เลยอันดับ3ค่ะคุณพัชราหวังวงวิทย์ค่ะคุณพัชราหวังวงวิทย์ค่ะจากนำทองค่ะค่าบำเหน็จปีแรก 9,395,583 บาทค่ะเจ๊พัดบอกว่าไม่ให้เสียเวลานะจ๊ะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับนี่คืออันดับ3เจ๊พัดนะครับคุณพัชรานะครับแต่ตอนนี้คุณกัญญาการมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณกัญญาการซื่อสัตย์มาถ่ายรูปที่หน้าเวทีครับซึ่งได้อันดับ2ครับขอเรียนเชิญครับเป็นผู้พิชิตอาวุธนะคะครับการยินดีด้วยนะครับ
ยินดีด้วยนะครับกับทั้ง3ท่านที่ได้รางวัล Recapture Manager of the Year นะครับค่ะเราจะเข้าสู่รางวัลต่อไปนะคะนั่นก็คือ CI Rider ประจำปี2559นะคะซึ่งมีผู้พิชิตคุณวุฒิรวม5ท่านด้วยกันค่ะและ CI Rider ระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมอันดับที่1ได้แก่คุณทิพวรรณวงวิวัฒนาวุฒิจาก The Power One ค่ะโอ้โหนี่ครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะด้วยค่าเบี้ยประกัน 5,376,449 บาทค่ะเน้นโรคร้ายแรงเลยนะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโรคที่คุกคามคนไทยเรามานะครับทุกคนนี้เป็นผู้ที่สามารถช่วยสร้างสรรค์นะครับให้กับพวกครอบครัวต่างๆเขาสามารถปลอดภัยได้นะครับจากเงินในการรักษานะครับมาถึงนะครับผู้ที่ได้พิชิตคุณวุฒิรางวัลผู้ผลิตผลงาน CI Rider ระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ2นะครับขอเสียงปรบมือกับคุณชยุทธราชูรัตน์จากภาค The Power ครับยอดเยี่ยมครับจากเบี้ยประกันนะครับ5,263,767 บาทครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและ CI Rider ระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมอันดับที่3นะคะคุณกฤษวรรณลาดวิไลคุณนาทีจาก Wealth Creation 1ค่ะค่าเบี้ยประกัน 3,116,475 บาทค่ะและก็มาถึงรางวัล CI Rider ระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมประจำปี2559อันดับ4ภาคประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแสวงชีวะเกรียงไกรจากปิยภูมิ12ครับด้วยค่าเบี้ยประกันภัย CI Rider ครับ 2,8155 บาทครับและ CI Rider ระดับผู้บริหารหน่วยยอดเยี่ยมอันดับที่5คุณมงคลลุสำริดจากนำทอง133ค่ะด้วยค่าเบี้ยประกันภัย 2,777,594 บาทค่ะยินดีด้วยกับพี่มงนะครับและเราก็มาถึงรางวัลต่อไปนะครับก็เป็นรางวัลการเกณฑ์ตัวแทนยอดเยี่ยมประจำปี2559 Agency Recruitment of the Year อันดับ1ได้แก่คุณวิศเวศวงเสงจากทับองค์ดำรีคูทถึง40ตัวแทนใหม่ครับโอ้โหเก่งมากเลยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆค่ะโอ้โหนะครับมีทัพพลังตัวแทนใน1ปีเกณฑ์มาได้รีครูทมาได้40คนสุดยอดนะครับมาแก่นี่นิ่งเหมือนชื่อทัพเลยองค์ดำดูเหมือนมีผ้ายันติดมาด้วยนะครับและเรียนเชิญนะคะผู้พิชิตคุณวุฒิทุกท่านค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันกับท่านผู้บริหารนะคะครับทั้ง Unit Link ManagerAccident and Health Manager นะครับ Group Manager Worksite Marketing Manager นะครับ Recapture Manager Agency CI Rider รวมถึง Agency Recruitment ถ่ายรูปร่วมกันที่บริเวณกลางเวทีด้วยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับจำนวนถ้วยบนเวทีมากกว่าจำนวนคนนะครับเพราะบางคนรับแล้วรับอีกนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านที่ได้รางวัลบนเวทีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับจากใจจริงๆกับทุกๆท่านนะครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะเป็นการแจกรางวัลความสำเร็จรอบด้านในงานของเรานะครับ